ก็นี่ฮะนะครับก็ประวัตินะครับก็เคยทำงานเป็นเนี่ยอยู่ปิโตรเคมีนะครับอยู่โรงงานเป็นผู้จัดการโรงงานคอนดักชันของมีสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปทำงานเป็นอาจารย์เนาะหลายๆที่แล้วก็มาดูเรื่องของ SR อะไรต่างๆกลยุทธ์นะครับตอนนี้ก็เป็นที่ปรึกษาอาวุโสนะครับให้กับอยู่3บริษัทนะครับที่ทำประจำอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่ผ่านงานมานะครับตอนนี้ก็มีอีกหลากหลายถ้าใครเคยเห็นทาง Facebook นะครับก็มีประสบการณ์เนาะได้ทำงานไม่ใช่เป็นที่ปรึกษาแล้วนี่เพิ่งล่าสุดเนี่ยที่ต้องลงไปทำระบบการผลิตให้ใหม่ทั้งหมดเลยครับเพราะว่ามีปัญหาเนาะควอลิตี้อะไรก็ไม่ได้นะครับปัญหาต่างๆเยอะมากนะครับก็โชคดีที่มีประสบการณ์ด้านทำโรงงานนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็เลยเป็นโอกาสอันดีนะครับทำให้คนเนี่ยคือสร้างกำลังใจนะให้กับทุกๆคนนะครับผมเชื่อว่าทุกคนทุกท่านเนี่ยมีศักยภาพมากกว่าที่คิดแต่ทำไงที่จะดึงพลังออกมาให้ผ่านก้าวผ่านวิกฤตนะครับครั้งนี้ไปให้ได้เนาะปัญหามีไว้แก้ครับเพราะฉะนั้นทุกท่านทุกๆหน่วยงานทุกๆองค์กรนะครับก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันสร้างอะไรครับกลยุทธ์ขององค์กรนะฮะวิสัยทัศน์นะครับพันธกิจหรือค่านิยมว่าทำองค์กรในพฤติกรรมต่างๆเพื่อที่จะก้าวผ่านไปนะครับเนี่ยฮะสิ่งที่แอดมินนะครับทางท็อปโปว่าอาจารย์เนี่ยอยากได้มากเลยคือลีดเดอร์ชิพภาวะผู้นำที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวต่อไปได้นะครับในอนาคตมีลักษณะแบบไหนคุณสมบัติแบบไหนโอเคนะครับแล้วก็ทิศทางองค์กรต่อจากนี้ไปนะครับจะเป็นอย่างไรเขาเรียก the next normal new normal หรือ next normal เนี่ยจะเป็นแบบไหนนะครับวันนี้อะไรต่างๆนี่มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับเพราะนั้นเราเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเององค์กรนะครับจะไปทิศทางไหนแล้วก็ leader นะครับผู้นำต้องปรับตัวอะไรบ้างก็เป็นเรื่องของกลยุทธ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ให้กับไปพูดให้กับหลายๆองค์กรนะครับเรื่องของเพราะผู้นำประการบริหารกลยุทธ์นะครับองค์กรเนี่ยล่าสุดก็เพิ่งของกระทรวงคมนาคมนะครับของผู้บริหารนะเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นความหลากหลายถือว่าได้แลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์กันหัวข้อได้เตรียมมาเยอะเลยก็จะเล่าให้ฟังนะครับมันเป็นเรื่องของวูก้าเนาะวูก้านี่คือการคาดไม่มีอะไรที่คาดเดาได้เมื่อ3ปีแล้วก็จะพูดวูก้ากันเยอะนะครับพอมาเจอโควิดนี่โอ้โหมันหนักกว่าที่คาดคิดไว้เยอะไม่มีใครคิดเลยว่าเราจะมาเจอวิกฤตโควิดจะไปดาวอังคารจะไปดวงจันทร์แต่ออกปากซอยยังไม่ได้เลยออกจากบ้านยังไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นภาวะผู้นำแบบไหนเนาะแล้วก็ในเรื่องของสำคัญที่สุดก็คือ mindset นะครับทัศนคติ mindset growth mindset ทำยังไงให้เราวิธีคิดของเรานะครับแล้วก็เรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะการทำงานแบบเดิมการแก้ปัญหาแบบเดิมไม่สามารถที่จะบางครั้งเนี่ยไม่สามารถใช้ได้นะครับในอนาคตณปัจจุบันหรืออนาคตเพราะนั้นเราต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ leader เพราะว่าผู้นำต้องเป็น adaptive ครับ adaptive leadership ครับนะเดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันว่าเป็นแบบไหนแล้วสิ่งสำคัญครับสุดท้ายเลยก็คือ proactive habit อันนี้ต้องใช้อยู่ตลอดอยู่แล้วคนเราก็คือต้อง proactive อ่ะนะอุปนิสัยการทำงานเชิงรุกรู้แต่ไม่ลงมือทำมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะนั้นลองดูครับเราจะปรับเปลี่ยนอย่างไรนะเนี่ยครับเราพร้อมไหมฮะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไหมนะครับเพราะนั้นทุกคนต้องเปลี่ยนครับเราอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วเนาะเพราะนั้นลองดูว่าณปัจจุบันเราเป็นอย่างไรและอนาคตนะครับที่เราจะเปลี่ยนแปลงลองเขียนมันออกมานะครับแล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญต้องบอกว่าการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้บรรลุผลสำเร็จนะทุกคนเลยก็คือเราเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือการเป็นผู้นำต้องนำตัวเองเป็นก่อนเขาเรียกว่า lead yourself ครับเรา lead yourself ได้นำตัวเองได้นะแล้วก็ไป lead your team ครับนำพาทีมงานของตัวเองไปได้และพอเราเติบโตขึ้นก็คือ lead your organization เพราะนั้นการสร้างแรงจูงใจเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับปีที่แล้วที่ผ่านมาปีนี้ผมได้พบกับหลายๆองค์กรหลายๆท่านทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานทั้งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมัน
เรื่องของ motivation น่ะมันหายไปบางทีก็ลืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็บอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยเราต้องตั้งเป้าหมายตั้งเป้าหมายชีวิตของเราให้ได้นะถ้าเรามีเวลาเนี่ยคนที่เป็น leadership เนี่ยเมื่อย้อนไปทั้ง7ปีที่แล้วเนี่ยผมเคยทำ global business leadership ตอนนั้นผมดูtransform ครับ diversity transform สเปนไทยญี่ปุ่นเนาะเราก็เลยดีไซน์มาว่าเรามองมาแล้วว่าอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยเราจะหา leadership หรือผู้นำเนี่ยที่แบบมีศักยภาพเนี่ยคงยากเพราะนั้นมันต้องพัฒนาขึ้นมานะครับเขาก็เลยไปคุยกับโปรเฟสเซอร์ที่ซีคอนวัลเลย์นะครับคือคิมเบอร์รี่แล้วก็ของญี่ปุ่นเราดีไซน์ขึ้นมาเป็นหลักสูตร6เดือนครับ Global Business Leadership ก็เลยได้เห็นว่าเขาบอกว่าผู้นำสำคัญที่สุดต้องตั้งเป้าหมายเนาะคนเราส่วนใหญ่ไม่มีเป้าหมายเราทำงานทุกวันเนี่ยก็ทำไปวันๆนึงนะครับก็หาความรู้ใหม่ๆเห็นไหมฮะหาความรู้ใหม่ๆใส่ใจทุกละเอียดในการทำงานของตนตรงนี้นะครับ motivation นะฮะแล้วก็ความสำเร็จก็คืออย่าใช้ที่ชีวิตที่สบายเกินไปอันนี้เราสามารถที่จะไปคุยกับเราเป็นผู้นำนำตัวเองเห็นไหมก็บอกตัวเองว่าหลายคนที่ผ่านมาเนี่ยสบายใช้ชีวิตสบายเกินไปมันก็เลยไม่ประสบความสำเร็จนะครับแล้วพอเจอปัญหาปุ๊บมันก็ไม่สามารถที่จะก้าวผ่านปัญหานั้นได้เนาะ อย่าทิ้งความศรัทธานะครับเขาบอกว่าถ้ายังไม่และอุดมการณ์ของตัวเองถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยนะครับแล้วก็วางแผนไปให้ถึงนะครับการตั้งเป้าหมายล่าสุดเนี่ยก็มีผู้บริหารเมื่อวานนี้เองครับ องค์กรหนึ่งว่าไปคุยผมบอกว่าตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคนเป็นผู้นำก็คือการที่มานั่งคุยกับน้องๆ นะครับในบริษัทของเราว่าปัญหาเนี่ยมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นแล้วช่วยกันนะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรผมเรียกอันนี้ว่าขอบ committee of practice พอนั่งคุยกันเนี่ยมีปัญหาปุ๊บก็เขียนมันออกมาครับแล้วก็ทำเป็นแผนงานเนาะทำเป็นแผนงานแล้วก็ follow up ตามนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยทำตามที่อาจารย์แล้วตอนนี้เขาสามารถไปต่อได้เนาะลูกน้องเขาก็สามารถที่จะทำงานได้นะครับให้กำลังใจกันอยู่ที่ตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงเป้าหมายคุยกันให้เยอะนะครับสร้างการสื่อสารเนี่ย new normal นะครับเป็นไงฮะ6364ต้องบันทึกไปเลยประวัติศาสตร์ชาติมนุษย์นะครับก็บอกองค์กรนะต้องประสบโกลาหลสับสนวุ่นวายเนี่ยเยอะมากนะครับความยุ่งยากลำบากเห็นไหมเหนื่อยยากเบื่อเครียดวันนี้คนเครียดเยอะครับผมเห็นคนเนี่ยเครียดเยอะเครียดจนออกจากงานก็มีนะครับไม่สามารถไปต่อได้จนต้องเข้าไปคุยไปโค้ชนะครับขณะคนเป็นผู้นำนะเป็นผู้บริหารนะครับตอนนี้มีหลายคนที่ไม่สามารถไปต่อได้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้สำคัญที่สุดในเรื่องของจิตอะไรฮะให้กำลังใจกันนะครับเป็นเรื่องของจิตวิทยาเลยนะฮะเบื่อเครียดนะคนตกงานอะไรเยอะแยะเลยแล้วก็ยังไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงครับจากโควิดเนี่ยเขาบอกว่ามันมีการปรับใหม่หมดสังคมการเมืองอะไรต่างๆเราก็ต้องติดตามนะครับมันกระทบกับวิถีชีวิตของเราวิธีการทำงานนะเพราะฉะนั้นนะครับก็เรียกว่าวูก้าสถานการณ์นี้ก็คือเราเป็นไงฮะต้องเปลี่ยนแปลงแนวทางนะครับที่อิงกับการแก้ปัญหาและวางแผนเพื่ออะไรฮะลดความไม่แน่นอนนะครับไปสู่โลกที่มีการขับเคลื่อนอย่างรวดเร็วตอนนี้มันรวดเร็วมากอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าวูก้านะครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดนิ่งนะครับรวดเร็วนะผู้นำยุคนี้คือเป็นผู้นำยุคที่แบบต้องรวดเร็วอ่ะผู้นำเชิงรุกนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาคิดในเรื่องของอะไรนวัตกรรม innovation นะครับคิดเรื่องของความแตกต่างเนาะเพื่อให้การทำงานเนี่ยสามารถรับมือกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันอย่างมีประสิทธิภาพนะครับบูก้านะฮะคือเนี่ยปีที่ผ่านๆมาโลกเผชิญกับเหตุการณ์เขาบอกว่าเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายโควิดนะครับทำให้ชีวิตเนาะมันเปลี่ยนไปเลยชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเป็น new normal นะครับ new norm พฤติกรรมเราเปลี่ยนมี work from home อะไรต่างๆอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นจนมันกลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้วเนาะ work from home เมื่อก่อนเราไม่คิดการสัมมนาแบบนี้ก็เหมือนกันเมื่อก่อนเราก็จะเป็นไงครับต้องมานั่งในห้องคลาสรูมนะครับวันนี้ก็ต้องมาเปลี่ยนแบบเนาะผ่านทางZoom นะครับก็แรกๆก็รู้สึกขัดเหมือนกันแต่ตอนหลังนี่ก็เราทุกคนก็หลายๆคนก็ใช้คล่องแล้วนะครับสามารถทำกิจกรรม
อะไรได้เยอะขึ้นรวดเร็วขึ้นนะครับง่ายขึ้นประชุมอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นนะครับมันเป็นเรื่องวิถีชีวิตใหม่ๆนะที่เขาบอกเทคโนโลยีเนี่ยก็เป็นไงฮะเทคโนโลยีเข้ามาใหม่ๆครับ disrupt ครับก็จะมาเปลี่ยนเนาะทำลายธุรกิจบางแห่งบางอย่างถ้าไม่เปลี่ยนปอกถ้าไม่เปลี่ยนแปลงนะครับเราก็ต้องทรานส์ฟอร์มเนาะแล้วก็เนี่ยไอ้ disrupt เนี่ยคือหลายอาชีพก็จะหายไปเนาะเขาบอกว่าหลายอาชีพก็จะหายไปเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญเนี่ยเราก็ต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเรานะครับปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานจะทำยังไงนะครับในอีก10ปี20ปีข้างหน้าเขาบอกว่าเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าปีหน้าปีนี้นะครับจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะไม่มีใครคิดเลยว่าพูดเรื่องวูก้าพูดเรื่องของ innovation technology มาเยอะเลยพอมาเจอโควิดงวดนี้แหละนะครับการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเรายังต้องเผชิญกับหลายๆเรื่องนะครับผู้นำองค์กรจะบริหารทีมงานอย่างไรนะครับในโลกในการทำงานยุควูก้าเขาบอกว่าเป็นความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่นะครับมักไม่ค่อยชอบการเปลี่ยนแปลงอันนี้เรื่องจริงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงแต่วันนี้ไม่ได้แล้วเราก็คงต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วจะอยู่ในคอมฟอร์ทโซนคิดว่าสบายแล้วไม่ได้ไม่มีอีกแล้วครับเมื่อก่อนนี่คือผมก็บอกหลายผู้นำหลายองค์กรว่าเนี่ยมันเป็นผู้นำยามศึกกับผู้นำยามสงบถ้ายามสงบเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับที่ผ่านมามันง่ายทำอย่างไรก็ได้ตั้งเป้าเนี่ยโอเคลูกค้าก็สามารถที่จะรันทำได้เลยแต่วันนี้ไม่ใช่ฮะผมเจอบางองค์กรเมื่อก่อนนะฮะมีออเดอร์เนี่ยรันไปเลยครับทั้งปีรันไปเลยครับ6เดือน3เดือนแต่วันนี้ไม่ใช่รันแค่3วันล็อตนี้ล็อตเล็กขึ้นโอ้โหการปรับอะไรวิธีการทำงานนี่เปลี่ยนไปเยอะมากนะครับแล้วทำไงต้องทำนะแล้วก็ต้องทำไม่ทำก็ไม่ได้ถูกไหมครับนี่คือมันก็จะมาเปลี่ยนวิธีการทำงานวิธีการใช้ชีวิตของแต่ละคนที่ผ่านมาคือวิธีรับมือเราจะทำยังไงนะครับรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไงวูก้าก็คือนะครับวีก็คือความผันผวน volatility ครับความผันผวนยากที่จะคาดเดาเนาะเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันไม่ทันตั้งตัวนะครับ uncertainty นะครับมีความไม่แน่นอนไม่ชัดเจนยากที่จะอธิบายครับนะครับ C ก็คือ complexity มีความซับซ้อนสูงเนาะมีปัจจัยมากมายที่จะนำที่ต้องนำมาพิจารณาประกอบการตัดสินใจนะครับแล้วก็ ambiguity นะครับมีความคลุมเครือเต็มไปด้วยอะไรครับเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเนาะยากที่จะคาดเดานะครับและนี่คือ new normal นะโควิดเพราะนั้นเนี่ยเขาบอกโอเควูก้าเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนก็คือเป็นอะไรครับ V ก็เป็น visionนะมีวิสัยทัศน์ผู้นำก็ต้องสร้างวิสัยทัศน์ขึ้นมานะครับแล้วก็มีครับ U ก็คือ understanding นะสื่อสารสร้างความเข้าใจ clarify คุยกันให้จบแล้วก็ agility รวดเร็วนะครับวันนี้เราก็ต้องเปลี่ยนเนาะผู้นำเราก็ต้องเปลี่ยนเพื่อให้ไปได้ก็บอกจากวิถีปกติเนี่ยนะครับ new normal สู่วิถีถัดไป next normal นะเพราะฉะนั้นนี่ต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนนะครับไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้Next normal ครับนะ Next normal เนี่ยนะครับมันก็เหตุการณ์ปั่นป่วนเปลี่ยนแปลงนะครับมาเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเพราะนั้นเราเองก็ต้องปรับเปลี่ยนไม่งั้นก็คือจะถูก disrupt นะครับหายไปนะโลกกระทัดของคนทำงานเขาบอกว่าจะเปลี่ยนไปนะครับคนเดิมคนที่ทำอาชีพเดียวเนี่ยนะครับเรียนอะไรมาก็ประกอบอาชีพที่เรียนมาแต่อนาคตครับจากการวิจัยเขาบอกว่าวิชาชีพนะครับตามหลักที่เรียนในสถาบันศึกษานั้นจะใช้ไม่ได้เพียง1-2ปีเนี่ยแรกของการทำงานนั้นด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเห็นไหมครับที่บอกเฮ้ยไม่ว่า AI เข้ามาอะไรเข้ามาก็แล้วแต่นะครับมันจะทำให้วิธีการทำงานของเราเปลี่ยนไปก็คือต้องอาศัยนะซอฟต์สกิลนะต่อสายซอฟต์สกิลนะครับที่คนทำงานพัฒนาอะไรแล้วก็อัพสกิลรีสกิลของตัวเองเนี่ยหลายๆองค์กรก็เริ่มทำแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมาทบทวนนะครับตัวเองทบทวนทีมงานของเราในองค์กรของเราเราจะต้องพัฒนานะครับคนของเราอย่างไรเพื่อให้อยู่อะไรในสถานการณ์นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะแล้วก็ mindset ครับ
วิธีคิดนะ attitude mindset นะครับของคนทำงานจะเปลี่ยนไปนะครับจากอดีตทำงานแบบเขาบอกอาชีพเดียวแต่เปลี่ยนองค์กรไปเรื่อยๆนะครับอนาคตจะเป็นการย้ายตัวเองไปสู่งานอื่นไม่ตรงสายวิชาชีพนะครับที่เรียนมาจากสถาบันศึกษาวงการอื่นๆนะครับตามทักษะใหม่ที่ตนเองมีไอ้ตรงเนี้ยมันก็คือ specialist เนี่ยความชำนาญนะครับคุณทำงานนั้นได้ดีไหมถ้าทำงานนั้นได้ดีโอเคแหละคุณก็สามารถที่จะที่จะไปทำงานเนาะในบริษัทนั้นๆได้อย่างเช่นเทสลาเนี่ยนะครับของอีลอนมัสก์เนี่ยผมชอบมากเลยเขาเติบโตได้เนี่ยเพราะเขาดึงคนที่มีแพชชั่นเดียวกันนะครับมีเก่งในเรื่องของอะไรพอไปอ่านประวัติแล้วมันมากนะครับที่ทำรถไฟฟ้าได้ที่ทำเรื่องของโซลาร์เซลล์ที่พัฒนามาได้เขารีคูดคนนี่คือไปด้วยตัวเองนะแรกคนนี้เก่งในเรื่องของรถไฟฟ้าไม่ได้จบไฟฟ้าด้วยนะครับแต่คือทำรถไฟฟ้าเขาดูเนี่ยคือสเปเชียลิสต์นะครับที่เขาเอามาวันนี้อีลอนมัสก์ไปไกลเดี๋ยวก็จะเห็นรูปนะครับเขาบอกมนุษย์เนี่ยมีอิสระนะครับก็โฟกัสงานที่ต้องใช้ความคิดวิเคราะห์จินตนาการนะครับสร้างนวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันนะจะส่งผลต่อความสำเร็จในองค์กรระยะยาวเพราะอะไรครับเพราะฉะนั้นมีเขาบอกว่าถ้า AI มาเนี่ยเราก็จะได้ฮะปรับเปลี่ยนกระบวนการดูแลคนโดยmindset ครับเปลี่ยนจากการควบคุมคนให้ทำงานมาเป็นสร้างบรรยากาศอำนวยความสะดวกและสนับสนุนส่งเสริมให้คนเนี่ยได้ใช้สมาธิทำงานอย่างเต็มที่ก็คือได้เกิด creativity นะครับสร้างนวัตกรรม innovation วิธีการทำงานใหม่ๆสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมันต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะครับตรงนี้ฮะแล้วก็เขาบอกผู้นำจะปรับตัวอย่างไรนะครับผู้นำจะปรับตัวและบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างไรในยุคnext normal นะครับสังคมโลกเนาะก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับคาดการยากไปเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมเราไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอีกเนาะเพราะมันเกิดขึ้นตลอดเวลาความไม่แน่นอนเกิดจากภัยธรรมชาติโหนี่ภัยธรรมชาติก็หนักหนาสาหัสทุกอย่างเลยครับวิกฤตไวรัสต่างๆเนาะที่เรากำลังเผชิญอยู่เพราะฉะนั้นนะครับมันส่งผลกระทบต่อธุรกิจวิถีชีวิตนะครับของทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียกว่ายุค next normal เพราะนั้นความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันกลายเป็นเรื่องปกติธรรมดานะครับที่เราจะต้องอยู่ให้ได้นี่แหละครับเพราะนั้นเราก็ต้องมาปรับนะครับมาคิดการบริหารธุรกิจนะครับให้ไปต่อและเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยนะครับไม่ได้ง่ายนะฮะเมื่อหลายปัญหาถาโถมมารวมกันเนี่ยเป็นไงครับเราก็ต้องทำไงฮะนะครับก็ในเรื่องของการแก้ปัญหาแม้แต่วิธีที่เคยเขาบอกว่าการแก้ปัญหาเนี่ยแม้แต่วิธีที่เคยได้ผลดีในอดีตก็ไม่อาจการันตีความสำเร็จในอนาคตได้อีกต่อไปเห็นไหมครับมันต้องใช้วิธีใหม่แล้วผมก็ฟังผู้บริหารหลายองค์กรนะครับที่ท่านก้าวผ่านวิกฤตนี้มาได้เนี่ยมันก็มีอะไรที่น่าสนใจเยอะเดี๋ยวเราก็จะเห็น adaptive leadership อันนี้ชอบมากนะครับมาใหม่เลยเนาะผู้นำครับหรือผู้บริหารองค์กรนะครับในยุคนี้ต้องมองให้ไกลกว่าภาพปัจจุบันครับสามารถคาดการแนวโน้มในอนาคตเนี่ยที่บอกว่าวิชั่นน่ะวิสัยทัศน์คาดการอนาคตได้มีหลักคิดและแนวทางในการเตรียมองค์กรนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะปรับตัวและรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีผู้นำครับควรที่จะมีความสามารถในการออกแบบอนาคตขององค์กรให้เป็นตามที่ต้องการเพื่ออะไรครับไปสู่วิถีอะไรถัดไป next normal อันนี้แหละฮะผู้นำทุกคนเลยครับผู้นำในที่นี้คือตั้งแต่ท่านเป็นหัวหน้างานเนาะนำตัวเองนะครับทุกคนเลยครับถ้าเข้าใจเนี่ยก็ทบทวนวิธีการทำงานของตัวเองที่ผ่านมานะครับปัจจุบันและถ้าจะไปต่อเราจะช่วยทำอย่างไรให้องค์กรของเราสามารถที่จะอยู่รอดในยุคเนี่ยวิถีโควิดหรือยุค next normal ต่อไปนะครับเพราะนั้นคนเราก็ต้องตรงนี้ฮะพอเห็นที่ผ่านมาแล้วโอเควิถี new normal next normal เนี่ยฮะเปลี่ยนความคิดนะครับเปลี่ยนความคิดก็เปลี่ยนชีวิตเราได้นะเพราะนั้นเปลี่ยนวิธีคิดใหม่ตั้งเป้าหมายนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงผมชอบเนี่ยผมอ่านหนังสือเยอะนะช่วงที่ผ่านมาเฮ้ยมันจะทำยังไงให้ก้าวผ่านเพราะเราไม่เคยเจอวิกฤตนี้ผมชอบหนังสือ2เล่มเนี่ยนะครับเอามาให้ดูทุกที่เลยฮะวิชาชีวิตที่ไม่มีตำรานะครับของฮาร์วาร์ดเขาศึกษา
แล้วก็เล่มที่2วิชาความสําเร็จของคนคิดได้คิดเป็นผมชอบตรงนี้ก็คือเขาบอกคนที่จะประสบความสําเร็จครับได้นั้นจะต้องเป็นคนที่มีวิธีคิดที่ดีคิดเป็นครับเป็นคนมีความมุ่งมั่นนะไม่ยอมแพ้มีความขยันขันแข็งหรือมันตรงกับของเราก็คือมีความเพียรพยายามครับถ้าเราเรียนมีความเพียรพยายามเนี่ยก็เรียนรู้นะครับคนเราเก่งได้เนี่ยก็คือ1ครับเซลฟ์เลิร์นนิ่ง2เซลฟ์แมเนจเมนต์เซลฟ์เลิร์นนิ่งเดี๋ยวนี้นะทุกท่านเลยเนี่ยฟังผมบรรยายอยู่ตรงเนี้ยท่านก็สามารถเปิด YouTube ดูได้ผมเปิด The Standard ตลอดเลยเพราะว่าเขาเป็นสื่อใหม่ๆที่มีแนวคิดอะไรดีๆเยอะนะครับแล้วก็ได้อัปเดตสถานการณ์โลกตลอดเนาะนี่ฮะเรามีความเพียรพยายามเซลฟ์เลิร์นนิ่ง3ครับสิ่งสำคัญก็คือเราเป็นผู้นำนำตัวเองเซลฟ์แมเนจเมนต์ครับต้องสามารถบริหารจัดการได้ด้วยตัวเองเราก็จะสามารถไปไงครับอยู่รอดเนาะอยู่รอดในยุค New Normal นี้นะครับแล้ว Atomic Habit ครับอีกเล่มหนึ่งเขาบอกเลยว่าค้นหาจุดบกพร่องนะครับค้นหาจุดบกพร่องเล็กๆน้อยๆปรับให้ดีขึ้นในทุกๆวันนี่ฮะเราเป็นผู้นำนะครับทุกคนเนี่ยเป็นผู้นำหมดแหละงานที่เราทำอยู่บอกน้องเลยว่างานที่ทำอยู่ทำไงให้มันดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ผมเคยทำไคเซนนะครับไคเซนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยไคเซนอันนี้ถือว่าสุดยอดนะยังใช้ได้อยู่ตลอดเรายังไม่ต้องไปคิดถึงอินโนเวชันหรอกตรงเนี้ยมันเกิดการพัฒนาครับทุกท่านครับก็ถ้าเรามาทบทวนตัวเองเขียนมาออกมาครับเราเจออะไรมาบ้างเนาะอยากจะปรับปรุงอะไรในงานที่เราทำหรือชีวิตเราก็ได้ชีวิตส่วนตัวของเราเราอยากจะปรับปรุงอะไรบ้างเขียนมา10ข้อแล้วทำให้ได้สัก5ข้อเนี่ยชีวิตก็ดีแล้วนะครับทำให้เราดีขึ้นเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาคือเราแก้ปัญหาไม่ได้เพราะอะไรอยู่สบายจนเคยตัวครับจริงไหมฮะท่านลองย้อนกลับไปดูนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเรารอบตัวเราอะไรต่างๆคนไทยเป็นอย่างนี้ครับส่วนใหญ่พอเจอวิกฤตนี้ปุ๊บผมเห็นเลยไปไม่เป็นนะไปไม่เป็นแล้ววิธีการช่วยกันนะครับมีคำพูดเนี่ยตอนนั้นผมเรียนที่ธรรมศาสตร์มีคำพูดอาจารย์พูดไปเลยว่าเวลาที่จะช่วยคนเนี่ยไม่ใช่แจกปลาเขาแจกผักผลไม้ไปให้เขากินเขาก็มีกินมื้อเดียวสิ่งสำคัญคือต้องอะไรสอนวิธีจับปลานะครับสอนการทำเครื่องมือจับปลาสอนวิธีเพาะปลูกนู่นนี่นั่นเขาจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะครับมีอาหารกินได้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับมาเห็นกันในยุคนี้เลยนะว่าโอเคถ้าเรารู้วิธีไม่ว่าเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตกับการทำงานนี่แหละครับเราก็สามารถอยู่รอดได้เนาะไม่ใช่ไม่คิดไม่ทำอะไรเลยก็ยิ่งแย่ลงไปทุกวันนะครับเพราะนั้นเปลี่ยนวิธีคิดครับผมก็บอกหลายๆองค์กรเนี่ยผมก็ปีที่แล้วจะปรึกษาเยอะมากนะครับปีที่ผ่านนี่ก็เหมือนกันนะวันนี้ก็เพิ่งคุยเนี่ยวางไปสายหนึ่งนะครับผมก็บอกให้เปลี่ยนวิธีคิดยึดติดนะครับไม่ต้องยึดติดกับตัวบุคคลไม่ต้องยึดติดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่สิ่งที่สำคัญมันต้องมีหลักการนะครับผมบอกเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เนาะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่มันก็สามารถที่จะอยู่รอดได้นะครับนี่ฮะสิ่งที่เรามองเห็นเนี่ยมันเป็นทุกองค์กรนะครับชีวิตเราก็เหมือนกันเราเห็นแค่สัก 20% มั้ยครับเนาะสิ่งที่เรามองเห็นแต่สิ่งที่ไม่มองเห็นเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดนะครับเราต้องมาแก้ปัญหานะครับทำให้มันหมดไปปัญหาอะไรต่างๆเยอะแยะนี่คือนะไอเบิร์กนะครับภูเขาน้ำแข็งต้องช่วยกันก็คือผมก็บอกทุกองค์กรแหละว่าต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรขึ้นมาผมมีอยู่2บริษัทเขามีปัญหาเรื่องคนตอนนี้มีปัญหาเรื่องคนก็คือคนเครียดนะครับก็คอนฟลิกต์การเรื่องงานก็คุยกันไม่เรื่องผมบอกเนี่ย2ปีมาเนี้ยเราไม่สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมทีมบิลดิ้งจะไปทำในเรื่องของอะไรได้นะครับมันก็เลยมีปัญหาเพราะเราไม่ได้ถูกดีลีสเรื่องพวกนี้ออกไปเพราะนั้นให้ทบทวนอะไรครับทบทวนวัฒนธรรมองค์กรค่านิยมนะพอก็บอกว่าค่านิยมก็มีไซเนอร์จี้motivation proactive เนี่ยผมจำได้เลยแล้วก็อะไร passion นะครับวิธีปฏิบัติเขาก็เขียนไว้หมดแล้วผมบอกเนี่ยให้ผู้บริหารทุกท่านเนี่ยไปทบทวนในเรื่องของค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรครับพอเขาไปทบทวนเขาบอกเออเนี่ยอาจารย์มันอยู่ในนี้หมดเลยนะผมบอกนี่ไงพอเวลาเราเครียดเราลืม self management นะครับ self learning self management พอเราบริหารจัดการได้เราก็ส่งต่อให้กับน้องๆได้เวลาพูดก็ไม่ออกจากไม่ใช้อารมณ์นะครับคนเป็นผู้นำใช้อารมณ์ก็จบแล้วเนาะเพราะนั้นฝึกท่านดูปกติเนี่ยผมชอบภาพนี้นะครับหน้าสถานการณ์นี้ก่อนหน้านี้นะครับภาพเนี้ยทีมเวิร์คเป็นบริษัทเดียวกันองค์กรเดียวกันครับท่าน
เกิดอะไรขึ้นทำงานครับต่างคนต่างทำงานแต่พอจะส่งงานสุดท้ายแล้วพอจะส่งงานดูภาพรถไฟนี้นะพอจะส่งงานเกิดอะไรขึ้นครับไปไม่ได้งานเสียหายครับเพราะอะไรรถไฟไม่ต่อกันรางรถไฟไม่ต่อกันแล้วต่างคนก็ต่างโทษกันนะครับต่างคนต่างโทษกันนี่ฮะมันก็ณสถานการณ์นี้แบบนี้เลยครับเกิดกับหลายๆองค์กรนะดูภาพนี้ไว้นะครับแล้วชีวิตจริงเนี่ยผมเจอก็มีมาปรึกษาผมเนี่ยก็หลายบริษัทที่ก่อนโควิดด้วยครับช่วงโควิดอีกครับบริษัทหนึ่งผสมเคมีครับไม่คุยกันเสียหายมากเลยครับเป็นวิศวกรด้วยนะครับนี่ฮะวิธีการไม่คุยกันจบนะครับก็มีอีกหลายบริษัทนะครับทำการผลิตชิ้นงานชิ้นส่วนเนี่ยพวกชิ้นส่วนอะไรพาร์ทรถยนต์นะครับก็มีปัญหาว่าไม่คุยกันแปลกไหมครับเนาะเรื่องของการสื่อสารทีมเวิร์กนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านนะแล้วภาพนี้ก็ยังเป็นอยู่มีหนักกว่านี้ครับผมเคยไปสอนกระทรวงหนึ่งผู้บริหารพอผมบอกภาพนี้ปุ๊บโอ้ท่านก็คงไปเซิร์ชมาอาจารย์มีจริงอันเนี้ยถ้าไม่วางแผนดีๆไม่มีการพูดคุยกันปกติผมจะเวิร์กช็อปนะภาพเนี้ยเวิร์กช็อปเนี่ยได้อะไรออกมาเยอะเลยท่านบอกว่าไงไหมอาจารย์มีจริงสั่งให้ไปทุบที่หนึ่งดันไปทุบอีกที่หนึ่งเป็นไงครับยุ่งไหมมันมีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนการสื่อสารการพูดคุยเอาให้ชัดเจนวางสเกดดูนะครับเนี่ยเราเป็นผู้นำนะครับช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้ชัวร์คุยกันให้ชัดเจนเนาะมันก็จะไม่มีปัญหาแล้วมีการอะไรครับ follow up นะมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้นี่แหละครับคนเป็นหัวหน้าในยุควิกฤตโควิดไม่ว่ายุคไหนก็แล้วแต่คุยให้เยอะแผนงานชัดเจนแล้วมีการ follow up ครับจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะและสิ่งที่สำคัญตอนเนี้ยคนเก่งเนี่ยผมว่าไม่เท่าไหร่แล้วนะครับแต่ต้องบาลานซ์ครับทักษะการใช้ชีวิตต้องมี EQ ด้วยคนที่ไม่มี EQ เวลาพูดมาปุ๊บโอ้โหหาเรื่องได้ทุกคนนะคือแล้วคนก็ไม่กลัวกันไงครับเนาะเพราะฉะนั้นการเป็นผู้นำวิธีพูดวิธีคิดนะครับเก่งงานเก่งคนด้วยเนาะมันถึงนำพาองค์กรเนี่ยไปได้นะครับถึงจะนำพาองค์กรไปได้เพราะนั้นต้องช่วยกันนะครับเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยอยากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกแต่ไม่มีใครเปลี่ยนแปลงตัวเองวันนี้ไม่เปลี่ยนไม่ได้แล้วนะครับเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองถามตัวเองว่าตอนนี้เราเป็นยังไงชีวิตเป็นยังไงนะครับเราทำอะไรอยู่และถ้าเราจะทำให้มันดีขึ้นภายในปีนี้ปีหน้าอีก3ปีข้างหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับท่านต้องมีเป้าหมายครับต้องวางแผนแล้วก็ทำตามแผนนั้นปรับเปลี่ยนแผนต่อไปนะครับผมก็เลยเข้าใจว่าไอ้แผน10ปีแผน20ปีเนี่ยเขาทำกันอย่างไรถ้าไม่วางแผนแบบนี้ไว้นะครับมันก็ไม่มีเส้นทางโรดแมปนะครับแล้วก็แต่ละปีก็เปลี่ยนไปตามนั้นเนาะพอวางแล้วมันถึงจะไปรอดแล้วก็สู้ความท้าทายครับสู้ความท้าทายก็ motivation เนาะสร้างแรงบันดาลใจตลอดเราไม่รู้ว่าจะเจออะไรอีกนะการเป็นผู้นำเนี่ยครับสำคัญอยู่ตรงนี้ motivation ครับสร้างความรู้สึกให้องค์กรต้องอยู่รอดและเติบโตครับนะฝากทุกท่านไปเลยครับเราต้องมองว่าจะทำยังไงให้องค์กรของเราอยู่รอดและเติบโตนะครับมีอะไรครับก็ attitude นี่ไงฮะตั้งเป้าหมายนะครับทัศนคติเป็นไงครับในเรื่องของหาคนช่วยเนาะทำให้มันประสบความสำเร็จนี่แหละครับสร้างความรู้สึกให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตเราก็จะอยู่ได้เนาะโลกนี้มันเปลี่ยนไปเร็วมากนะครับเอาภาพนี้มาให้ดูตั้งแต่ปี2007เนาะ2007สตีฟจ็อบส์ชู iPhone มาเนี่ยหลังจากนั้นมันเปลี่ยนโลกไปโดยสิ้นเชิงนะครับจนถึงวันนี้ iPhone 13แล้วออกมานะครับเกิดอะไรขึ้นครับอาลีบาบาเนาะขายของไปทั่วเลยตอนนี้เป็นไงครับนี่ฮะวิธีเปลี่ยนบ้านเราก็มีอะไรขายของออนไลน์เยอะแยะตั้งแต่มี Facebook เห็นไหมครับนี่ไงเราลองดูว่าจะทำอะไรได้ใหม่ๆนะครับคนนี้ครับ SpaceX Elon Musk ครับรถไฟฟ้าวันนี้รวยที่สุดในโลกใช่ไหมกลายเป็นไม่น่าเชื่อจากอะไรครับวิธีคิดอะนะในแค่ช่วงชีวิตเขาแค่นั้นเองคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเรื่องของรถไฟฟ้าใครคิดว่ามันจะเป็นคิดว่าเป็นไปไม่ได้สิบกว่าปีแล้ววันนี้เป็นไปได้แล้วครับแล้วก็มีสมรรถนะดีด้วยเนาะ
อะไรโซล่าเซลล์นะครับก็พัฒนาเยอะแยะเลยเพราะเนี่ยคนเนี้ยครับนะครับวิธีคิดไงฮะเราก็สามารถเป็นไงครับทำได้จะทำยังไงเอาแค่ในองค์กรของเรานะครับคนนี้ SpaceX อ่ะที่บอกว่าจะไปส่งคนไปดาวอังคารวันนี้เขาสามารถทำได้พอไปอ่านประวัติเนี่ยเฮ้ยเขาเป็นคนมุ่งมั่นอ่ะนะฮะชอบเรียนรู้มุ่งมั่นเนี่ยการเป็นผู้นำครับแล้วไม่ยอมแพ้นะเขาถึงประสบความสำเร็จมันอยู่ที่อะไรครับเนี่ยครับอยู่ที่เป้าหมาย creativity ความคิดสร้างสรรค์มีไอเดียใหม่เยอะๆเนาะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้นะครับพอเราเจอปัญหาปุ๊บเราก็เป็นครับหลายคนก็คือท้อถอดใจมันก็ไปไม่ได้ฮะท่านดูนะครับองค์กรเนี่ย World Class Organization นะพวกเนี้ยที่เขาประสบความสำเร็จขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ฟุกนะเกิดจากที่เขาเรียนรู้แบรนด์ของเขาแต่ละแบรนด์นะครับผมก็เคยถามไปหลายที่แต่วันนี้เราผ่านซูมก็คุยกันเลยแล้วกันอย่างเช่นเรามองเนี่ย Apple ก็บอกเป็นโทรศัพท์เนาะ Huawei นี่มาเร็วมากนะครับมาเร็วมากจริงๆ Huawei เนี่ยเป็นองค์กรนวัตกรรมสุดยอดเลยนะครับเขาไปทำ innovation นวัตกรรมเนี่ยR&D ทั่วโลกนะครับกับเยอรมันอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมฮะวิธีคิดเขาถึงกลายมาเป็น 5G ตอนนี้ก็ Huawei นะดังกว่ายุโรปไปอีกนะครับถ้าองค์กรของทุกท่านเนี่ยท่านลองดูดิว่าโลโก้ท่านเนี่ยเวลาคนมองเข้ามาหรือท่านมองเนี่ยท่านนึกถึงอะไรเห็นไหมฮะนึกถึงอะไรลึกๆอ่ะดูเข้าไปลึกๆในองค์กรของท่านแล้วก็ดึงค่านิยมตรงนั้นออกมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ให้ได้นะเป้าหมายต้องเชนนะครับต้องเปลี่ยนเราโลกไม่เหมือนเดิมเนาะลองดูอันนี้นะครับจากหนอนผีเสื้อผมชอบโมเดลอันนี้ทุกครั้งเลยชอบก็คือไอ้จากผีเสื้อธรรมดาเห็นไหมครับเข้าดักแด้เหมือนเราได้เรียนรู้ว่าเข้าดักแด้เสร็จปุ๊บเล่งก็ไม่ได้ต้องค่อยๆเรียนรู้นะครับพอเรียนรู้ปุ๊บทรานส์ฟอร์มกลายเป็นผีเสื้อครับบินได้รอบทิศรอบทางอันนี้ถือว่าสุดยอดไหมฮะนะครับบินได้รอบทิศรอบทางคนเราก็เหมือนกันครับเหมือนผมเขียนหนังสืออันล็อกนั่นน่ะอันล็อก your power ผมเชื่อแล้วผมยัง motivate yourself success in your life นะเราก็คือให้กำลังใจตัวเองนะครับเราก็จะสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ตอนที่ผมเขียนหนังสือผมยังจำได้เลยว่าตอนนั้นน่ะหนังสือรวยหุ้นเยอะมากเซียนเยอะหนังสือปลูกมะนาวเยอะมากหนังสือเปลี่ยนชื่อหนังสือหวยหนังสืออะไรนะหมอดูโอ้เพียบเลยนั่นแหละที่ผมเขียนว่ามันไม่ใช่อ่ะมันอยู่ที่ทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยก็ต้องเก่งในแบบของตัวเองเราอยากเป็นที่1ครับมีแต่คนอยากเป็นที่1นะผมว่าเป็นที่2ก็สุดยอดแล้ววันนั้นอ่านเจอของญี่ปุ่นเขาบอกเป็นที่2ก็สุดยอดแล้วเพราะเราเป็นที่2เราชนะที่3นะครับแล้วมีเจ๋งกว่านั้นอีกเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะไม่ต้องเป็นลำดับที่เท่าไหร่หรอกเป็นในแบบของตัวเราที่มีคุณค่าโอ้นี่สุดยอดพอเราเห็นคนทำงานเนี่ยให้คนทำงานถ้าตั้งใจเนี่ยไม่ใช่คนที่เป็นเดดวูดจริงๆนะผมว่าสุดยอดแล้วครับวันนี้ทุกคนสามารถเรียนรู้และปรับตัวนะครับให้เก่งขึ้นได้เนาะนี่ฮะต้องมีวิสัยทัศน์วิชั่นเป้าผู้นำต้องมีเป้าหมายครับไม่ว่าท่านจะทำอะไรท่านต้องมีเป้าหมายลองถามตัวเองว่าชีวิตของเรามีเป้าหมายไหมนะครับเราจะทำอย่างไรนี่ฮะคนนี้ก็คือคนนี้จะถูกพูดถึงเยอะถ้าหลายๆท่านแซปโพสเนี่ยเขาบอก for individual character is destiny for organization culture is destiny ก็คือด้วยถ้าตัวเราเนี่ยนะคาแรคเตอร์บุคลิกนิสัยเราเป็นอย่างไรนะครับนั่นแหละมันจะบอกโชคชะตาเราแต่ถ้าในองค์กรของเราถ้าเราสร้างค่านิยมว่าทำองค์กรขึ้นมานั่นแหละมันจะส่งผลไปให้เราสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์แซปโพสนะแต่พอนี่ขายรองเท้าออนไลน์นะแรกๆเลยก่อนอาลีบาบาก่อนอเมซอนนี่ครับอเมซอนซื้อไปเรียบร้อยนะฮะแต่ผมชอบไอ้นี่เขาครับเขาเขียนค่านิยมต้องเอามาให้ท่านดูว่าทุกครั้งที่นั่นเนี่ยเมื่อก่อนผมทำวิจัยเรื่องของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้วยว่าทำองค์กรนะครับวันนี้ SCB เปลี่ยนแล้วครับทรานส์ฟอร์มวันนี้ SCB ก็เปลี่ยนอีกรอบแล้วตอนนั้นก็เปลี่ยนค่านิยมนะพฤติกรรมองค์กรวันนี้ SCB นี่ออกมาโอ้โหสั่นสะเทือนวงการมากนะใช้ความสุขทำกำไรครับมอบว้าวผ่านบริการเปิดรับขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับเขานี่ยังมีคนพูดถึงอยู่เยอะเลยนะผมอ่านหนังสือหลังๆเนี่ยนะยิ่งยุคโควิดเนี่ยพูดถึงเขาเยอะเลยนะครับที่สร้าง
ที่สร้างอะไรองค์กรขึ้นมาเนี่ยเป็นหมื่นล้านนะฮะแล้วก็พร้อมผจญไปสร้างสรรค์นะครับคิดอะไรมีอินโนเวชันสร้างสรรค์เนี่ยครับเรียนรู้อยู่เสมอที่บอกว่าเซลฟ์เลิร์นนิ่งเนาะเราสามารถที่จะเรียนรู้นะครับอยู่ได้ตลอดเวลานะแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่เปิดเผยจริงใจด้วยการสื่อสารนะครับเรื่องของการสื่อสารครับสำคัญนะท่านเป็นผู้นำเนี่ยต้องพูดให้รู้เรื่องต้องพูดให้เข้าใจเอานโยบายขององค์กรเนี่ยลงสู่ทุกๆคนได้นำไปสู่การปฏิบัตินะครับแล้วมันก็จะกลับมาเป็นความสำเร็จเนี่ยครับสร้างทีมเป็นครอบครัวเดียวกันเราพูดเสมอว่าเฮ้ยทำงานเป็นทีมต้องทำเป็นทีมแต่มักจะเหมือนรูปรถไฟที่ผมให้ดูทำการทำรางรถไฟนะครับบอกเป็นทีมแต่เป็นทีมครับทีมใครทีมมันนะฮะต้องทำให้ได้จริงๆแล้วก็ทำน้อยได้มากมีความรักและความมุ่งมั่นนะครับเนาะเราทำน้อยได้มากแล้วก็รู้จักถ่อมตัวครับสิ่งที่ผมชอบเขาคือเนี่ยเขาบอกรู้จักถ่อมตัวสถานการณ์นี้สำคัญมากครับถ้าเราถ่อมตัวเนี่ยเราใครก็อยากที่จะคุยกับเรานะครับเขาบอกในยุคนี้เลยยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้ next normal new normal เนี่ยบุคลิกคุณลักษณะสำคัญของผู้นำครับต้องยอมรับว่าตัวเองไม่รู้นะต้องเรายอมรับได้ว่าตัวเองไม่รู้แล้วทำไงแล้วก็ไปคุยกับน้องๆในทีมงานฟังเขาพูดนะครับฟังเขาพูดเขาพรีเซนต์ให้เยอะเราอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ใน2ชั่วโมงนั้นที่เขาพูดนะอาจจะมี10นาทีที่เราไม่รู้โอ้สุดยอดครับสุดยอดผู้นำนะฮะแล้วมันก็ได้แบบนั้นจริงๆครับพอเราบอกไม่รู้ปุ๊บคนก็จะคุยให้เราฟังเราก็จะได้ไอเดียอะไรใหม่ๆเนาะนะครับแล้วขออาลีบาผมชอบอะครับก็ดูว่าเฮ้ยเขาพัฒนาได้ยังไงนะครับอาลีบาบาเนี่ยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของเขาผมก็เอามาอ่านหมดเลยเขามีวิธีการทำงานไม่ใช่ความฟุกครับไม่ใช่ความฟุกเนาะแต่เขาทำจริงเนี่ยครับเขาก็สร้างว่าทำองค์กรขึ้นมาผมก็เลยบอกหลายองค์กรว่าเนี่ยในยุควิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยเฮ้ยจะทำยังไงให้เราอยู่รอดผมก็บอกให้ถ้าองค์กรของท่านมีกลยุทธ์อยู่แล้ววิสัยทัศน์พันธกิจหรือค่านิยมว่าทำองค์กรกลับไปทบทวนว่าธุรกิจเนี้ยยังจะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบ้างก็มาสร้างพฤติกรรมอันนี้ครับนะ customer first นะครับลูกค้าเป็นที่1ทำงานร่วมกันเป็นทีมจริงๆ 80% เหมือนกันทั่วโลกครับว่าต้องการพฤติกรรมคนอย่างไรนะให้องค์กรเนี่ยก้าวไปต่อไปได้แต่คนเราอ่ะถ้าเกิดไม่มีค่านิยมตรงนี้อยู่มันก็จะพูดเวลาพูดกันก็พูดลอยๆว่าอยากให้ทำแบบนี้ผมเป็นแบบนี้เฮ้ยทำไมไม่ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแต่เรามันเหมือนเป็นกฎนะที่เขียนอยู่ในองค์กรเห็นไหมครับเปิดรับสิ่งต่างๆโอเพนก็เหมือนกับแซปโพสเมื่อสักครู่นี้ลองทบทวนอยู่ผมทำในเรื่องนี้ผมถึงเข้าใจนะครับทำมาให้หลายๆองค์กรทั้งองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนนะ10ปีที่แล้วอ่ะนะครับแล้วตอนเนี้ยก็มีหลายๆองค์กรที่จะทรานสฟอร์มก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมครับดูธุรกิจของเราแล้วคนที่เหมือนรีคูทก็เหมือนกันเวลารับคนแมทไหมแมทกับค่านิยมของเราไหมวัฒนธรรมของเราไม่งั้นก็จะขับเคลื่อนไม่ได้มันต้องได้คนที่คล้ายๆกันนะครับเข้ามานะหัวเว่ยก็เหมือนกันครับผมก็อ่านเนี่ยผมชอบศึกษานะครับมันก็เลยได้เข้าใจว่าเฮ้ยหัวเว่ยเนี่ยเขาเติบโตมาได้อย่างไรเนาะสิ่งสำคัญเขาบอกนี่เลยนะสิ่งสำคัญที่สุดต้องมีการบริหารงานที่ดีครับเราดียังเราดูของเราเนี่ยเฮ้ยมันดีหรือยังนะครับแล้วก็ปฏิบัติการอันเป็นหนึ่งเดียวมีเป้าหมายเดียวกันก็คือวิชั่นเนี่ยครับวิชั่นท่านลองดูหลายองค์กรว่าท่านมีหรือยังนะครับวิสัยทัศน์ขององค์กรต้องทำฮะแล้วคิดเรื่องนวัตกรรมพัฒนาอย่างต่อเนื่องอินโนเวชั่นการคิดเรื่องอินโนเวชั่นถ้ายังไม่ถึงก็ใช้ไคเซนครับไคเซนเนี่ยจะเป็นตัวสร้างนิสัยจะเป็นตัวทำคอสเซฟวิ่งทำให้ดีขึ้นเพราะอันนี้ผมทำมา30ปีตอนที่อยู่บริษัทนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ไปทำให้กับหลายๆที่นี่อีกผมชอบอ่านหนังสือแล้วก็เอามาดูว่าให้มันทำไมเขาประสบความสำเร็จซัมซุงครับวิกฤตเขาบอกวิกฤตและการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันที่สุดครับผู้นำกับกลยุทธ์การสร้างความต่างของซัมซุงที่เติบโตมาได้เนี่ยนี่ฮะกลยุทธ์สร้างความต่างขั้นเทพนะครับเขาบอกเลยต้องมีวิสัยทัศน์เห็นไหมฮะบริษัทที่เขาประสบความสำเร็จนี่ไงเป้าหมายวิชั่นวิสัยทัศน์ที่จะไปนะครับกล้าตัดสินใจครับคนเป็นผู้นำตอนนี้แหละไอช่วงวิกฤตเนี่ยต้องกล้าตัดสินใจต้องมีวิสัยทัศน์กล้าตัดสินใจแล้วอะไรครับความสามารถในการทำงานให้สำเร็จ
แต่คนเนี่ยพอมันเครียดปุ๊บตอนนี้มันมีปัญหาก็คือมันไม่สำเร็จเนี่ยมันเครียดแล้วยอมปล่อยมือท่านเห็นไหมท่านเห็นไหมคือตอนนี้มีหลายๆคนนะแบบทิ้งอ่ะทิ้งหน่วยงานทิ้งบริษัทมีนะครับผมเจอแล้วทำไม่ไหวทำไม่อดทนพอในช่วงวิกฤตเนี่ยเราก็จะได้เห็นนะครับท่านว่าใครที่เป็นเนื้อแท้เป็น DNA ของบริษัทเนี่ยผมพูดกับประมาณ3ท่านเลยเจ้าของกิจการที่คุยกับผมบอกดีครับท่านไม่ต้องห่วงเลยใครที่ไม่ไหวถ้าเขาไม่ไหวจริงคุยให้เต็มที่ก่อนเขาไม่ไหวจริงเขาให้พักแล้วก็มันมีอ่ะคนที่อยากทำมีครับเออมันเรื่องนี้แปลกนะคนที่อยากทำมีนะครับเพราะนั้นอยากทำให้สำเร็จเขายิ่งคนรุ่นใหม่ๆด้วยนะตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งสำคัญต้องคุยต้องโค้ชให้ดีความสามารถนะครับในการรักษาให้คงอยู่ทำได้แล้ว sustainable ทำได้แล้วก็ต้องให้ดีต่อแต่ตอนนี้มันทำได้แล้วมันแย่ลงไงก็ต้องไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเยอะเลยเขาบอกผู้นำคือและสมองขององค์กรเพราะนั้นทุกท่านเลยก็คือพลังของความเป็นผู้นำมีอิทธิพลต่ออะไรครับความเจริญและความตกต่ำขององค์กรของประเทศนะผู้นำที่ดีครับต้องสร้างพลังขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่องนะทุกท่านเลยก็คือเนี่ยที่บอกผู้นำไปไงเนี่ยครับเราท้อไม่ได้เราหยุดไม่ได้ต้องโมดิเวตคนโมดิเวตตัวเองโมดิเวตคนทำยังไงให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้ผมบอกกับหลายองค์กรไปว่าเขาบอกโอ้โหขาดทุนตลอดเลยแย่เลยหมกไม่มีที่ไหนก็ไม่ขาดทุนเหมือนกันใครไม่ขาดทุนก็โชคดีปีที่แล้วเขาบอกเขายังไม่ขาดทุนวันนี้ขาดทุนเรียบร้อยแล้วครับผมบอกถ้าขาดทุนก็ขาดทุนให้น้อยสู้ต่อไปถ้าขาดทุนให้น้อยแนวโน้มมันน้อยลงหรือยังมันลงเนี่ยทำยังไงให้มันน้อยแล้วทำยังไงให้มันสเตเบิลทำยังไงให้มันไปต่อนะครับนะเขาเรียกอะไรนะสตาร์ทสเตย์สต็อปไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวไปสตาร์ทใหม่เห็นไหมครับทำไงให้มัน sustainable นะผมก็บอกไปเลยว่าให้มันขาดทุนน้อยลงเขาก็สบายใจขึ้นครับไม่มีใครที่ไม่เจอปัญหายากมากถ้าไม่ใช่องค์กรที่ใหญ่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้นำครับนะต้องช่วยกันนะครับสร้างอนาคตโอเวครับวิธีการเก่าๆครับเลิกได้เลยสร้างนิวเวครับขึ้นมานะสร้างเส้นทางใหม่ๆวันนี้นะครับ next normalผู้นำในช่วงวิกฤตวิถีเดิมๆอ่ะมันไม่ได้แล้วครับมันก็เหมือนเป็นไงฮะเมื่อกี้เนี่ยที่ทรานสฟอร์มจากอะไรครับจากผีเสื้อนะสามารถที่จะบินเป็นหนอนผีเสื้อบินขึ้นไปได้ตรงนี้แหละครับในเวนะฮะแล้วก็องค์กรนะครับต้องการบุคลากรที่มีคุณสมบัติแบบไหนในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงท่านลองดูองค์กรนะครับเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในองค์กรบุคลากรต้องรับมือกับความเปลี่ยนแปลงนั้นครับโดยการปรับตัวเห็นไหมฮะทุกคนต้องปรับตัวครับหาแนวทางที่สอดคล้องกับนโยบายองค์กรให้ได้มากที่สุดกลยุทธ์วิสัยทัศน์ภารกิจแล้วก็ค่านิยมนะให้มันสอดคล้องเพื่อให้องค์กรเดินหน้าต่อไปได้แล้วบุคลากรในองค์กรอยู่รอดผมก็จะพูดคำนี้ตลอดเลยนะครับองค์กรอยู่ได้เราก็อยู่รอดมันต้องมองแบบนี้ฮะแล้วในเมื่อองค์กรวิกฤตเราจะทิ้งองค์กรได้ไงบอกหลายๆคนเลยว่าเฮ้ยองค์กรวิกฤตคุณอยู่มาที่นี่ตั้งกี่ปีแล้วอยู่ๆคุณจะทิ้งองค์กรไปเนี่ยผมว่ามันก็ใช้ไม่ได้นะผมก็บอกผู้บริหารไปครับว่าเนี่ยมีคนจะออกเยอะๆผมคุยเขาก่อนครับผมเข้าใจว่าภายใน1ปี2ปีมาเนี่ยคนเครียดแล้วต่างคนก็คอนฟลิกต์กันก็คือต่างคนต่างทำงานเนี่ยไม่มีใครผิดหรอกครับแต่วันนี้ให้มองว่ามันคือบริษัทเดียวกันไม่ใช่แผนกใดหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องมองเป้าหมายเดียวกันครับต้องช่วยกันเนาะเพื่อที่องค์กรอยู่ได้ทุกคนอยู่รอดครับนะสังคมประเทศชาติก็อยู่รอดแล้วมัลติสกิลครับวันนี้เราต้องสามารถทำงานเป็นไงทำงานได้มากกว่าอย่างเดียวถูกไหมคือถ้าทำงานแบบเหมือนเดิมไม่ได้ท่านอาจจะถูกโรเตทย้ายแผนกต้องพร้อมทำงานครับพร้อมเรียนรู้แล้วก็เป็นความโชคดีทำให้เราเก่งขึ้นนะมันก็จะทำให้เราเก่งขึ้นครับผมบอกทุกคนเลยว่าเฮ้ยเป็นเรื่องดียิ่งคนรุ่นใหม่คุณย้ายไปเนี่ย1-3เดือนแรกเนี่ยคุณก็เรียนรู้พอเดือนที่4 5 6เนี่ยคุณก็เก่งแล้วแหละทำงานได้แล้วเพราะอะไรอย่างผมเนี่ยตอนทำงานผมย้ายตลอดนะครับแล้วผมก็ยินดีจนทุกวันเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเข้าใจไงว่าเฮ้ยคนเราเรียนรู้ได้ตลอดเวลาเลยครับเซลฟ์เลิร์นนิ่งเซลฟ์แมเนจเมนต์นะแล้วเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยความอ่อนน้อมถ่อมตัวมันก็ทำให้เราอยู่ได้นะครับ
แล้วก็ปรับตัวให้ทันสมัยอยู่เสมอเห็นไหมยุคนี้มันเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องเรียนรู้วันนี้เหมือนกันเราเรียนรู้ผ่านซูมนะครับก็ต้องปรับเปลี่ยนนะเพื่ออะไรครับข่าวสารต้องตามอยู่เสมอที่บอกว่าผมอ่านหนังสือเยอะมากฟังพอดแคสต์ก็เยอะมากเลยนะครับในช่วงนี้เพราะมันวิกฤตจริงๆเราจะทำยังไงตรงเนี้ยต้องตามข่าวสารอยู่เสมอเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราที่จะทำให้ตัวเราอยู่รอดนะครับองค์กรเราก็อยู่รอดและคนรอบข้างก็สามารถที่จะไปต่อได้สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ทันทีนำเทคโนโลยีมาใช้นะวันนี้เราใช้ Zoom นะครับหลายๆอย่างที่ใช้ให้มันเกิดประโยชน์ต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็ยอมรับมันนะครับสามารถคิดวิเคราะห์ได้รอบด้านครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเขาบอกนอกเหนือจากความสามารถเนาะที่ทำงานแล้วเนี่ยความสามารถในการวิเคราะห์เป็นสิ่งสำคัญครับเนี่ยพูดในเรื่องของ problem solving and decision making เห็นไหมเวลาเราจะแก้ปัญหาอะไรก็แต่ที่มันแก้ไม่ได้เนี่ยต้องคุยเรื่องภาวะผู้นำเพราะอะไรครับเอาความรู้สึกเนาะเอาความรู้สึกมาเป็นหลักถ้าโมโหแล้วคือไม่กลัวใครไม่สนใจทั้งนั้นแหละเวลาพูดอะไรออกไปก็แล้วแต่นี่ไม่ได้แล้วนะครับยุคนี้ไม่ได้นี่หลายที่เลยผมบอกกับผู้บริหารเอาอย่างเดียวครับวันนี้เนี่ยไม่ต้องพูดอะไรแรงนะให้กำลังใจคนทำงานนะครับช่วยกันทำไงให้มันสำเร็จมีอะไรซัพพอร์ตเขาเอาแบบนี้ถ้าเป็นแบบเมื่อก่อนถ้าเกิดแย่อยู่แล้วเหนื่อยแล้วยังโดนแบบ อะไรคำพูดแรงๆเนาะหัวใจถ้าทำด้วยเลือดและเนื้อโดนแค่ลมเป่าแรงๆไปนี่มันก็เจ็บแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนาะก็วิเคราะห์ได้รอบด้านนะครับช่วยดูแล้วเขาบอกว่าทรัพยากรนะยุคนี้ต้องเป็นอะไรทั้งต้องเก่งทั้งบุญและบูครับพัฒนาบุคลากรนี่คือส่งเสริมศักยภาพบุคลากรให้แข็งแกร่งพร้อมขับเคลื่อนองค์กรนะครับในปัจจุบันและอนาคตนะประกอบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นนะครับคนกลุ่มใหญ่ที่กำลังเป็นกำลังหลักของคนวัยทำงานเนี่ยกำลังเปลี่ยนไปนะครับดังนั้นจะต้องเตรียมตัวนะครับพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคใหม่เนี่ยทุกคนเลยฮะทบทวนนะครับเราจะทำยังไงแล้วก็ต้องเสริมศักยภาพใหม่ครับเรียนรู้ทำความเข้าใจและสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆวันนี้ผมเจออยู่สัก3บริษัทนะครับเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเอาคนออกไป 30-40% นะครับผมไม่งั้นไม่ไหวเนาะก็ต้องจ้างออกไปแต่วันนี้ต้องรับคนกลับเข้ามาอีกละ30เพิ่มคนใหม่เป็นไงครับมันก็ต้องเตรียมการเทรนนิ่งอะครับทำยังไงให้เก่งเท่าคนเก่าที่ออกไปอะเข้าความรู้เอาสกิลออกไปด้วยเห็นไหมณวันนั้นกับวันนี้มันต่างกันแล้วเนี่ยครับมันถ้าคนเป็นผู้นำก็ต้องมีวิสัยทัศน์นะฮะต้องมองการไกล3ปี5ปีจะเป็นยังไงถูกไหมครับปีแล้วแย่แล้วทุกคนโอ้โหทำให้องค์กรอยู่รอดตัดเรื่องคนไปก่อนแต่ปึ้งพอมาวันนี้เอ้าต้องรับคนเข้ามาก็หาคนนี่ก็ยากนะพอกลับไปอยู่บ้านแล้วหาแรงงานไม่ได้นะครับก็ต้องดูเรื่องพวกนี้ด้วยเขาว่า agility ครับ agility ที่บอกว่าวูค่าเนี่ยก็คือความคล่องตัวนะต้องปรับตัวอย่างแคล่วคล่องว่องไวให้มากที่สุดนะครับรวดเร็วเพราะมันรวดเร็วรุนแรงมากเราก็ต้องอะไรเพิ่มทักษะใหม่ๆนะครับต้องเนี่ยเพิ่มทักษะใหม่ๆเข้ามาให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆครับคนของเราพัฒนาทุกระดับเลยครับเพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลงนี้เนาะแล้วเขาบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมใดก็ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ทักษะใหม่ครับปรับตัวให้ทันต่อกระแสโลกนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเค้าเจอช็อคเค้าเจอช็อคก็คือเนี่ยมันมาคือเปลี่ยนแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยไอ้ดิสรัปต์อ่ะครับเนาะบางธุรกิจนี่เจอแบบไม่รู้ใครเป็นคู่แข่งอ่ะนะขายของไม่ได้ยุ่งเลยครับเนี่ยโลกมันเปลี่ยนเพราะนั้นเราต้องคิดต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงซะก่อนเนาะเราถึงจะอยู่ได้เค้าบอกทุกวันเนี้ยทุกองค์กรต้องเผชิญกับ disruptive world ครับเพราะฉะนั้นการเข้าถึงนวัตกรรมเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญการปรับตัวครับการปรับตัววิธีคิดวิธีการทำงานและการบริหารองค์กรนะครับย่อมมีส่วนสำคัญบุคลากรเป็นฟันเฟืองสำคัญนะครับในการติดต่อทั้งภายนอกภายนอกและภายในองค์กรนะครับย่อมต้องปรับตัวรวดเร็วรวมทั้งอะไรครับติดองค์ความรู้เสริมทักษะนะครับให้ครบเป็นขุมกำลังพลังสำคัญให้กับองค์กรเนี่ยที่เขาเขียนเรื่องของติดตั้งองค์ความรู้หลายๆองค์กรวันนี้มาพูดในเรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้ learning organization พูดถึงเรื่องของการจัดการความรู้ผมมาเข้าใจเลยผมทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี07นะครับ
ทำ culture ทำเรื่องของการจัดการความรู้แล้วก็ไปพูดให้หลายสถาบันแล้วหลายองค์กรวันนี้เมื่อ2-3ปีที่แล้วนะครับเพิ่งถูกบรรจุใน ISO ISO นะครับว่าให้ทำเรื่องการจัดการความรู้วันเลยได้เข้าใจว่านี่ไงปีที่แล้ว 30% นะครับคนเก่งๆที่ทำงานเนี่ยก็ออกไปจากองค์กรแต่พอคนใหม่เข้ามานะครับความรู้หายไปด้วยเพราะไม่เคยคิดที่บริหารจัดเก็บความรู้ไว้มั้ยครับ trouble shooting นะเกิดปัญหาแก้ยังไงแก้ยังไงเนี่ยมันไม่ถูกเรคคอร์ดไว้นี่แหละครับคือการจัดการความรู้นะในหลายที่ตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็การทำงานยุค new normal ท่านลองดูนะครับทักษะการปรับตัวนะครับได้ในทุกสถานการณ์มีความยืดหยุ่นนะตรงนี้สิ่งที่สำคัญก็คือต้องปรับตัวได้แล้วก็ทักษะครับความคิดสร้างสรรค์และบูรณาการนะตรงนี้เนาะทำยังไงอ่ะให้มันเกิดเรื่องของทักษะความคิดสร้างสรรค์เราก็ต้องสร้างคนขึ้นมานะครับเขาบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยกรณีศึกษาเกิดขึ้นมากมายซึ่งอะไรครับเราก็ได้เห็นชัดเจนว่าการพาองค์กรให้อยู่รอดจากสถานการณ์วิกฤตนะครับล้วนอาศัยทักษะความคิดสร้างสรรค์แบบบูรณาการโพซิทีฟนะครับด้วยการและประยุกต์เอาองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่มีมาเนี่ยใช้ให้เกิดประโยชน์สร้างโอกาสใหม่ๆนะครับให้กับองค์กรนะที่คุยตั้งแต่ตอนแรกว่าเนี่ยเราต้องทบทวนในองค์กรแล้วว่าเฮ้ยปัจจุบันเนี่ยเราทำธุรกิจอะไรที่ผ่านมาเป็นยังไงนะครับและถ้าเราจะไปต่อเราต้องคิดอะไรขึ้นมาใหม่นะครับเนาะมันก็จะทำให้เราไปได้นะครับแล้วก็ทีมเวิร์กเนี่ยทีมเวิร์กเนี่ยพูดตลอดนะทักษะการทำงานเป็นทีมครับยังพูดต่อในยุคใหม่เนี่ยการทำงานไม่ว่าจะเป็นองค์กรเล็กหรือองค์กรใหญ่ล้วนต้องอาศัยแล้วครับการทำงานเป็นทีมดังนั้นหากทุกคนในทีมเนี่ยมีทักษะการเข้าสังคมที่ดีครับเคารพความคิดเห็นผู้อื่นเห็นไหมฮะยุคนี้สำคัญนะครับเคารพความคิดเห็นผู้อื่นมีมารยาทในการสนทนาและรู้จักควบคุมอารมณ์ EQ นะครับฝากทุกท่านเลยก็จะทำให้บรรยากาศการทำงานเนี่ยการแชร์ไอเดียนะครับและการสื่อสารกันภายในทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทักษะนะครับในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดีจะเป็นคุณสมบัติแรกนะครับที่ประกอบที่ผู้ประกอบการและองค์กรต้องการตรงนี้ฝากทุกคนไว้เลยเนี่ยผมเจอหลายๆองค์กรเลยว่าที่คอนฟลิกต์มีปัญหากันเพราะว่าลืมตรงนี้ไปครับลืมไอ้collaborative skill เนี่ยทีมเวิร์คเนี่ยนะครับการพูดคุยการสนทนามีบางที่เขาบอกเนี่ยเขาคุยกันตลอดเลยผมมีคำว่า AR after action review พอทำอะไรมาแล้วก็มาคุยสรุปกันว่ามันมีปัญหาอะไรและเราจะทำอะไรต่อกลายเป็นว่าตอนนี้เอาเรื่องนี้มาคุยกันแทนที่จะสนุกกลายเป็นเรื่องแบบคอนฟลิกต์ในเรื่องบังคับให้ทำงานอย่างเดียวผมบอกเฮ้ยไม่ใช่ต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะครับมันไม่ใช่การประชุมติดตามงานแต่เป็นการพูดคุยอย่างสร้างสรรค์นะตรงนี้เลยเป็นการแชร์ไอเดียเราอยากมีไอเดียดีๆเยอะๆเราอยากมีไอเดียดีๆก็ต้องแชร์ไอเดียเยอะๆครับนะเขาบอกออกมาเป็นร้อยๆไอเดียพันๆไอเดียอาจจะมีสัก10ไอเดียที่เอามาใช้ได้นี่ไงครับแต่ถ้าเรามีน้อยมันก็หาไอเดียดีๆเนี่ยยากนะตรงนี้ก็คือสิ่งสำคัญที่ต้องฝากนะครับแล้วก็ทักษะนะครับใช้งานสื่อดิจิทัลยุคใหม่นะได้อย่างมีประสิทธิภาพตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าเราต้องใช้ Zoom Microsoft Teams นะครับมีการประชุมการติดต่ออะไรต่างๆนะครับใช้ Line Meeting โอ้เยอะไปหมดเลยวันนี้นะทุกคนก็ปรับเปลี่ยนเพราะว่าปรับตัวเองได้ดีนะครับเริ่มปรับตัวเองได้ดีแล้วก็ข้อนี้สำคัญนะ Time Management ครับทักษะการบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดยิ่ง work from home ยิ่งทำงานแบบไม่มีการควบคุมโหยุ่งเลยงานไม่เสร็จอ่ะก็มีฮะมีผู้บริหารองค์กรมาปรึกษาบอกเนี่ยให้งานไปแล้วมาพรีเซนต์ทีไรก็ยังไม่เสร็จสักทีผมบอกว่าถ้ามันหลายครั้งเนี่ยก็โค้ดให้เขาไปบอกเขาเลยว่าทำแบบไหนถ้ายังไม่ได้อีกก็นู่นเลยครับให้ใบเตือนไปเลยเอาผมก็ตรงๆนะผมบอกว่ามันก็จำเป็นแต่ถ้าคนที่มีความรับผิดชอบนะเขาก็สามารถทำได้ประสบความสำเร็จนะครับผมบอกบางทีก็เป็นผู้นำเป็นหัวหน้าที่ดีเนี่ยบางครั้งก็แย่นะครับเพราะนั้นมันก็ต้องในช่วงวิกฤตก็ต้องชัดเจนนะครับเราก็ต้องเป็นหลักการเนาะทำอะไรตามหลักการนะครับ
ก็บอกว่าแม้ว่าเทรนด์ของการทำงานเปลี่ยนไปกี่ยุคกี่สมัยนะครับแต่สิ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนก็คือยังเป็นทรัพยากรมีค่าคือเวลาครับนะเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่างจำกัดดังนั้นคนที่สามารถบริหารเวลาอย่างชาญฉลาดรู้จักลำดับนะครับลำดับความสำคัญของงานมีการวางแผนเสร็จแก้ปัญหาประเมินครับประเมินระยะเวลาที่ใช้ในการทำงานให้แล้วเสร็จเนาะอย่างแม่นยำนะมีทำลายย่อมส่งผลให้การทำงานนั้นเป็นไปอย่างมีระบบดูเป็นมืออาชีพแม้ว่าเรื่องของเวลาจะดูเป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรใส่ใจทุกที่ครับวิกฤตเนี่ยปีที่แล้วปีนี้ผมก็บอกเลยว่าไทม์ไลน์เป็นสิ่งสำคัญสเกจดูเป็นสิ่งสำคัญบางที่เนี่ยท่านเชื่อไหมเขาปักไว้เลยว่าเดือนนี้ผมเป็นที่ปรึกษาเดือนนี้เขาจะประชุมทุกเดือนเลยเขาก็จะวางไว้มีการเลื่อนประชุมผมบอกเฮ้ยมันวางไว้แล้วเป็นเดือนเนี่ยมันจะเลื่อนประชุมได้ยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคือเมื่อวางไว้แล้วก็ต้องวางไทม์ไลน์ของตัวเองเนี่ยในการทำงานของตัวเองมันสามารถที่จะอะไรครับที่จะวางแผนได้นะสุดท้ายก็เนี่ยต้องฝึกจริงๆมันอยู่ที่อะไรการมีวินัยครับความรับผิดชอบอะครับทุกคนทำได้ฮะแล้วสุดท้ายก็ทำได้หมดนะครับอยู่ที่ถ้าเราเป็นผู้นำนะครับทำแมเนจเมนต์ครับนะรู้จักบริหารจัดการเวลาและสิ่งที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยเราจะทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องมี3 H ครับบอกทุกที่ฮะทุกครั้งหัวใจอันนี้ขึ้นเลย Hand Head Heart ครับต้องอะไรครับ Hand ก็คือลงมือทำจริงอะนะไม่ใช่แบบจำเข้ามาไม่ใช่อ่านมาไม่ใช่รู้ทฤษฎีอย่างเดียวอันนี้ไม่ดีนะครับและใช้หัวคิดครับจะทำอะไรคิดก่อนเสมอนะยิ่งยุคนี้ด้วยคิดก่อนเสมอคิดก่อนนี่ไม่พอครับต้องปรึกษาในทีมปรึกษาทีมงานของเราอะนะครับและมีใจรักครับถ้าท่านไม่รักท่านก็ถอดใจหมดเนี่ยเหมือนที่ผมเพิ่งเจอเนี่ยคนนู้นก็จะลาออกนี่ก็ลาออกหนีกันหมดหนีกันหมดองค์กรจะอยู่ยังไงนะครับแต่คือเข้าใจไงว่าพอโดนเพรสเชอร์โดนแรงกดดันเนี่ยสติมันหายผมก็บอกสติมาปัญญาเกิดให้หยุดทบทวนตัวเองครับหายใจลึกๆเนาะหายใจลึกๆนะครับแล้วเขียนมันออกมานะครับปัญหาคืออะไรมาจากไหนนะครับ what when where why how นะเพราะนั้นถ้าเรามีใจรักมันแก้ปัญหาได้หมดนะครับมันไม่เหนื่อยนะมันไม่เหนื่อยยิ่งเจอปัญหามันสนุกครับเราจะได้เรียนรู้นะครับเขาบอกปัญหามีไว้แก้ไม่ได้มีไว้กุ้งนะครับเราคนเป็นลีดเดอร์ต้องมีอะไรครับมีความสัตย์ซื่อถือมั่นนะเหมือนกับซัมซุงเมื่อกี้เลยมีความคิดสร้างสรรค์ครับท่านมีวิสัยทัศน์มีเป็นไรฮะต้องมีความยุติธรรมครับนะมีความรู้ดีนะครับมีอะไรครับซื่อสัตย์นะครับรักในสิ่งที่ทำนะครับต้องเก่งดีมีเสน่ห์นี่ฮะผู้นำเขาบอกว่าเนี่ยความสามารถที่จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่นนะครับผู้นำความสามารถที่มีอิทธิพลต่อผู้อื่นครับนะครับท่านแล้วโทษครับนี่ฮะน้องมีอิทธิพลต่อผู้อื่นชักจูงนะครับทำให้ผู้อื่นปฏิบัติตามงานประสบความสำเร็จนะครับเพราะว่าผู้นำก็คือกระบวนการที่บุคคลนะบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่าพยายามใช้อิทธิพลของตนเองกับกลุ่มกระตุ้นชี้นำผลักดันให้คนอื่นเนี่ยหรือกลุ่มบุคคลอื่นมีความเต็มใจกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆเนาะตามต้องการโดยมีความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์กรนะครับนี่ผู้นำนี่มันเป็นทฤษฎีนะครับเป็นทฤษฎีลักษณะผู้นำก็รู้อยู่แล้วเนี่ยอุปนิสัยอารมณ์นะครับวันนี้อารมณ์เลยนะบุคลิกความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์นะครับตรงนี้ก็คือทฤษฎีอยู่ดีก็รู้อยู่แล้วแต่จะทำยังไงอะให้มันสามารถที่จะมีลักษณะผู้นำที่ดีได้ Yuval Noah Harari ครับบอกไว้เลยครับ Yuval Noah Harari ก็คือคนที่เขียนเซเปียนเนาะเขาบอกเลยว่าเนี่ยคนเราอะสิ่งที่สำคัญก็คือผู้นำนะยุคนี้ศตวรรษที่21ที่ต้องมีก็คือ EQ ความฉลาดรู้ทางอารมณ์การสร้างสมดุลของอะไรครับสร้างสมดุลของจิตใจได้ไม่งั้นคือพอใช้อารมณ์แสดงออกไปจบแล้วนะผู้นำนะครับก็ไม่มีใครเชื่อถือท่านแล้วนะสามารถสร้างทีมงานมืออาชีพได้ครับนะครับแล้วก็เนี่ยกับลูกน้องเนี่ยก็ต้องให้เกียรติยุคนี้ด้วยเนี่ยผมก็บอกผู้นำหลายคนเลยว่าลีดเดอร์เนี่ยให้เกียรติลูกน้องให้กำลังใจเขาโอ้อยู่ในนี้ทั้งนั้นเลยนะครับให้กำลังใจเขาทุกคนเหนื่อยเป็นกันเองนะครับรับฟังความคิดเห็นครับท่าน
นะครับเนี่ยเราก็บอกแล้วคือรับฟังความคิดเห็นนะให้โอกาสนะทำงานใหม่ๆนะครับแล้วเข้าไปช่วยลูกน้องนะครับมันก็จะไม่อคตินะครับมันก็จะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ Leadership Excellence นะครับภาพนี้ก็เลยให้เห็นภาพรวมเนาะก็มีเรื่องของการสื่อสารการใช้คำพูด Tone Setting Coaching ต้องสอนเขาตลอดนะยิ่งช่วงนี้ด้วยต้องให้กำลังใจ Self Management ครับท่านเป็นLeadership ท่านเป็นผู้นำต่อที่บอกแล้วก็คือ Self Drive Self Learning Self Management เนาะแล้วก็สอนแล้วก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลากล้าที่จะตัดสินใจครับสร้าง relationship คิดในเรื่องนวัตกรรมเนาะวางแผนครับแล้วก็ planning and vision ก็เนี่ยวางแผนให้บรรลุเป้าหมายนะครับสิ่งที่ทุกท่านต้องทำเนี่ยเขาบอกผู้นำยุค 4.0 เนี่ยนะครับ ก็มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นเราต้องปรับรูปแบบใหม่ๆวิธีการบริหารจัดการใหม่ๆไม่งั้นเนี่ยยุค disrupt ครับมันเป็นยุคที่ทำลายและก็สิ่งที่สำคัญยุคนี้เลยครับเขาต้องพูดถึง adaptive leadership ครับนะคืออะไรครับคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยที่เนี่ยล่าสุดเลยครับในยุคนี้เลยที่จะสามารถนำพาองค์กรเนี่ยและบุคลากรนะครับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยสู่ความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและราบรื่นที่สุดนะ3ขั้นตอนครับในการเป็น adaptive leadership อันนี้สำคัญมาก identify ครับ challengeนะครับ priority เขาบอกคุณเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถในการแยกแยะและจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเห็นไหมครับผู้นำยุคใหม่ครับจัดความสำคัญของปัญหาปัญหาหลักที่ทุกองค์กรมักพบเจอนะครับสามารถจำแนกออกได้เป็นนะครับ2ปัญหาหรือความท้าทายซึ่งก็คือ technical challenge กับ adaptive challenge ครับท่านเห็นไหมครับ technical challenge กับ adaptive challengeเทคนิคอลชาเลนจ์คืออะไรเราแบ่งนี้เลยนี่ผมฟังแล้วเฮ้ยมันใช่เลยอ่ะนี่ใหม่ล่าสุดเลยนะครับคือเขาบอกว่าปัญหานะครับหรือความท้าทายที่เราสามารถจำแนกได้อย่างชัดเจนด้วยข้อมูลสถิติเห็นไหมเราพูดตลอดเลยว่า data analysis เรามีข้อมูลที่มากพอเราเอามาวิเคราะห์อย่างผมเนี่ยเข้าไปก็คือหลายสักองค์กรล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปช่วยในเรื่องของ operation ครับไม่มีการเก็บข้อมูลครับเทมนะครับคืออุณหภูมิ pressure flow rate นะครับ m นะของ blower motor ไม่มีเลยครับนะครับพอเราเข้าไปนี่ไงมันไม่มีข้อมูลแล้วจะวิเคราะห์ได้ไงนี่คือเทคนิคอลชาเลนจ์ครับเป็นทิศทางที่สามารถแก้ไขด้วยเทคนิคเห็นไหมฮะคนที่ทำงานเนี่ยถ้าเขาเข้าใจปุ๊บมันแก้ไขได้ด้วยคนนี่แหละพอเห็นเทรนที่มันขึ้นเทรนที่มันลงก็รู้แล้วว่าจะต้องปรับอะไรนะครับนี่คือเทคนิคอลชาเลนจ์ครับผู้นำสามารถใช้อำนาจเพื่อสั่งการและแก้ไขได้ทันทีพอผู้นำเห็นที่เทคนิคเชียนลูกน้องส่งมาเนี่ยก็รู้แล้วว่าเฮ้ยมันขึ้นแบบนี้มันลงแบบนี้เราต้องปรับอะไรเห็นไหมครับนี่คือเทคนิคเชียนชาเลนจ์ผมบอกให้สุดยอดว่ะนะครับเมื่อก่อนเราก็ไปมองแต่เมื่อกี้ที่ผ่านมาผู้นำต้องทำตัวอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่ adaptive challenge ครับคือปัญหาที่ยากที่จะแยกแยะและยากที่จะอะไรครับสืบต้นต่อของปัญหาเป็นปัญหาและความท้าทายที่จำเป็นที่จะต้องใช้อะไรคนในการแก้ไขหรือจำเป็นที่จะต้องมีการคอลลาโบเรตนะครับความร่วมมือจากหลายฝ่ายนะครับในการแก้ไขปัญหานี่ไง adaptive คือต้องเอาทุกคนเนี่ยมาช่วยกันก็คือการพูดคุยกันนะครับคอลลาโบเรตกันความร่วมมือกันแต่วันนี้ที่มีปัญหาก็เหมือนรูปรถไฟอะที่ให้ท่านดูถ้าคุยกันไม่รู้นะครับถ้าคุยกันไม่จบไม่มีเป้าหมายไม่มีกระแสทิศเดียวกันจบครับตายเลยแก้ปัญหาไม่ได้นี่แหละถึงมีปัญหาเยอะแยะเลยคือ adaptive challenge ครับเมื่อแยกได้แล้วว่าท่านเป็นผู้นำเมื่อแยกได้แล้วว่าปัญหาที่เจอนั้นเป็น technical นะครับ technical challenge หรือ adaptive challenge ขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับจัดลำดับความสำคัญของปัญหาที่เจอครับเห็นไหมฮะท่านเป็นผู้นำยุคนี้ผู้นำยุคใหม่ต้องจัดแบบนี้เลยครับแล้วก็เนี่ย develop ครับแล้วก็เทสผู้นำฮะจำเป็นที่จะต้องฟังนะครับความคิดเห็นและ empower ครับให้ทุกๆคนในองค์กรนะครับเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและร่วมมือการคิดวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆขึ้นมาครับรวมทั้งพัฒนาและทดสอบวิธีการแก้ไขปัญหานะครับด้วยกันทั้งองค์กรนี่ฮะผู้นำนะครับต้องฟังให้เยอะเนี่ยคุณโจธนานะครับของ SCB อ่ะตอนนั้นแกทำในเรื่องของอะไรนะแม่มณีมั้งแล้วก็ทำในเรื่องของการเปลี่ยนทรานสฟอร์มองค์กรของ SCB อ่ะล่าสุดเนี่ยก็
็บอกเลยว่าเนี่ยผู้นำอ่ะต้องฟังให้เป็นนะครับมันมีผู้นำที่ไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้เนี่ยมีเยอะก็จริงๆครับผมเจอเนี่ยที่ผ่านมา1ปี2ปีผมบอกเฮ้ยแบบนี้ไม่เอามันต้องเปลี่ยนแล้วนะครับผู้นำแบบเก่าเลิกได้แล้วฟังให้มากขึ้นพอฟังมากขึ้นเราฟังคนรุ่นใหม่ให้มากขึ้นเห็นไหมครับมันจะได้วิธีแก้ปัญหาใหม่ๆเขาบอกโดยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะไม่มีวิธีแก้ไขปัญหาและตอบคำตอบที่ถูกต้องเสมอดังนั้นการทดลองแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับร่วมจึงควรแก้ไขแบบเล็กๆเร็วๆแต่ไปเรื่อยๆเห็นไหมครับเราแก้ไขไม่ใช่ปัญหาใหญ่นะเจอปุ๊บแก้ไขปัญหาเล็กๆนะครับแก้ไปเรื่อยๆอย่ากลัวความผิดพลาดหรือความล้มเหลวเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แน่นอนนี่เขาบอกอย่ากลัวคนเรากลัวความผิดพลาดครับกลัวคนอื่นว่าไม่รู้กลัวคนอื่นว่าเราโง่นะครับนี่ฮะ indicate the solution ครับหลังจากที่ระดมสมองและทดลองแก้ไขปัญหาเห็นไหมสเต็ปเลยผู้นำครับและความท้าทายต่างๆได้แล้วให้คัดเลือกวิธีที่เป็นเหตุที่สุดเป็นเหตุผลที่สุดเพื่อบูรณาการการแก้ไขนี่ไงยุคใหม่ไม่ใช่อารมณ์ไม่ใช้ความรู้สึกในการแก้ไขปัญหาผมเจอส่วนใหญ่ใช้ความรู้สึกแล้วใช้คิดว่าแบบนี้ทำแบบนี้อันนี้คือมาคุยกันแล้วก็พอเลือกวิธีแก้ไขปัญหาได้แล้วเห็นไหมฮะมันก็ชัดเจนมาพูดคุยกันมันก็แก้ไขปัญหาได้จริงและหากเป็นไปได้นะครับให้สร้างระบบนะครับเพื่อที่ใครก็สามารถทำได้โดยไม่จำกัดความรู้หรือวุฒิการศึกษามันตรงเลยครับยุคสมัยใหม่ต่อไปเนี่ยไม่ได้อยู่ที่วุฒิการศึกษาแต่ขอให้คุณทำงานนั้นได้เหมือนอีลอนมัสก์นะครับที่เลือกคนมาคือคนเก่งคนทำงานได้จริงนะไม่ได้ดูที่ปริญญาตรงนี้ครับผู้นำอ่ะต้องดูที่ในเรื่องนี้นะครับการสร้างระบบจะทำให้การเติบโตและดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเขาทำในเรื่องอะไรครับที่ผมบอกนะเรื่องของการจัดการความรู้ในเรื่องขององค์กรการเรียนรู้ก็คือสร้างอะไรครับในเรื่องของการแก้ปัญหาแล้วเขียนมันออกมาคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นเวลาเกิดขึ้นอีกพอเอาไปสอนน้องๆเขาก็สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันทีนะครับทุกปัญหานะครับผมบอกไว้ได้เลยว่าที่เกิดขึ้นในแต่ละองค์กรจะกลับมาเกิดขึ้นเสมอครับยังเกิดขึ้นเสมอแต่ถ้าคนเก่ายังอยู่ก็จะแก้ปัญหาได้แต่ถ้าคนเก่าไม่อยู่มีคนใหม่เข้ามานี่แหละครับท่านเป็นผู้นำท่านต้องเทรนต้องมีการสอนนะครับมันถึงทำให้เกิดการต่อยอดพัฒนาไปได้แล้วผมเชื่อว่าคนรุ่นใหม่น้องๆรุ่นใหม่เนี่ยเขาเก่งนะครับเดี๋ยวนี้เขาเซิร์ชแป๊บเดียวเขาก็รู้แล้วเซลฟ์เลิร์นนิ่งได้เอามาเปรียบเทียบได้นะครับก็ต่อยอดได้เนาะท่ามกลางสถานการณ์โลกเนี่ยแบบฮูค่านะครับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนครับผันผวนปวนแปรตลอดเวลานะแบบตอนนี้เลยเนี่ยคือเน็กนอร์มอลสิ่งสำคัญครับที่คุณในฐานะผู้นำนะครับจะต้องมีทักษะจะต้องมีก็คือทักษะแบบadaptive leadership ครับหรือการเป็นผู้นำที่ยืดหยุ่นเนาะไม่ตายตัวพร้อมปรับตัวเองตลอดเวลาครับพลิกแพงแนวทางหากลยุทธ์ใหม่ๆเพื่ออะไรครับเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้สำเร็จเนาะบางคนคือยึดติดครับผมเห็นหลายๆองค์กรยึดติดไม่เปลี่ยนทำแบบนี้เคยทำแบบนี้มาวันนี้ตายหมดครับตายหมดเอาประสบการณ์ความรู้เก่าๆมาเป็น foundation เป็นพื้นฐานที่ให้คนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่าซิงโครไนซ์กันต่อยอดและยกระดับความรู้นั้นขึ้นไปเพื่อให้เราสามารถที่จะแข่งขันได้จะอยู่ได้ในโลกนี้นะครับในสังคมนี้ผู้นำครับในฐานะวางแผนกลยุทธ์คือมองหาโอกาสท่านต้องมองหาโอกาสเตรียมพร้อมอยู่เสมอเห็นไหมในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับพนึกกำลังหาจุดแข็งของทุกคนในองค์กรครับความสามารถในการจุดประกายจูงใจเนาะสามารถดึงขีดความสามารถในตัวพนักงานให้มีความสามารถที่สูงขึ้นนี่ครับหน้าที่เมื่อแก้ปัญหาแล้วมองอะไรครับกลยุทธ์เนี่ยครับทำให้คนเก่งขึ้นนะมีคอมมิตเมนต์มุ่งมั่นสู่ชัยชนะครับไม่ปล่อยมือนะครับไม่ว่าจะเจอปัญหาอย่างไรมุ่งมั่นสู่ชัยชนะให้บริษัทไปถึงเป้าหมายนะครับให้ได้ให้เติบโตขึ้นไปได้ขาดทุนแล้วไม่เป็นไรให้มาขาดทุนน้อยลงแล้วครับแล้วก็สร้างผลกำไรขึ้นมาพูดด้วยความมั่นใจเสมอครับท่านเป็นผู้นำต้องพูดด้วยความมั่นใจวันนี้ถ้าท่านบอกโอ้โหไม่ไหวแล้วแย่แล้วพี่ออกดีกว่ายุ่งแล้วครับลูกน้องเพื่อนล่ะจะคิดยังไงนะครับผมว่าอันนี้ไม่ดีไม่ควรพูดนะไม่ควรพูดมันต้องให้กำลังใจโมทิเวตอยู่ตลอดเวลาครับมันถึงจะไปได้และผู้นำเชิงกลยุทธ์ครับกับความฉลาดรู้ทางอารมณ์ยูวอลเนโนอาแฮร์รี่ครับบอกไว้เลยรู้ตนเองครับเซลฟ์แวร์เน็ต
ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์และแรงผลักดันของตัวเองวันนี้ท่านหมดไฟหมดไฟก็พักสิครับเพราะท่านเป็นผู้นำจะทำยังไงที่จะไปต่อทบทวนสิครับทบทวนกลยุทธ์วิสัยทัศน์พันธกิจต้องทำอะไรบ้างและก็ค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรของเรามีอะไรพฤติกรรมเอามาฮะแล้วสิ่งคนไหนทุกคนแล้วเพื่อที่จะไปต่อมีกฎเกณฑ์ของตนเองครับเซลฟ์เรกูเลชันนะครับความสามารถในการควบคุมหรือเปลี่ยนทิศทางอารมณ์ที่ขุ่นเมื่อคิดก่อนทำอันนี้ผู้นำหลายคนลีดเดอร์หลายคนไม่คิดไงใช้แต่อารมณ์พอโมโหเป็นไงครับไม่กลัวใครก็ลืมไปว่าไม่มีใครกลัวผมเหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยฮะมันต้องควบคุมอารมณ์ให้ได้ที่บอกว่าสร้างความสมดุลของจิตใจวันนี้เราอาจจะไม่ชอบคนนี้เราแบบเบื่อเราไม่ชอบหัวหน้าไม่ชอบน้องคนนี้ไม่ชอบเพื่อนคนนี้ไม่ได้ครับวันนี้สถานการณ์คือมันเข้าสนามรบอ่ะท่านเป็นขุนศึกอ่ะท่านเป็นผู้นำอ่ะในการรบอ่ะนะที่การรบกับโควิดการรบกับธุรกิจแบบนี้มันต้องฝ่าฟันไปให้ได้นะครับคือเลือดไว้ไปต่อการจูงใจครับ motivation มีแนวทางแนวโน้มที่จะมุ่งสู่เป้าหมายด้วยกำลังกายและความมุ่งมั่นถ้าเป็นผู้นำเนี่ยไม่ motivation จบไหมครับเมื่อกี้ก็พูดอยู่แล้วเนาะ attitude ครับ motivate การเห็นอกเห็นใจผู้อื่นครับ empathy เข้าใจความรู้สึกและความเห็นนะครับความเห็นของผู้ใจบังคับจะคำนึงถึงอะไรครับสิ่งนี้ตอนตัดสินใจต้องเข้าใจลูกน้องด้วยเข้าใจเพื่อนร่วมงานนะเข้าใจผู้อะไรผู้นำนะครับนี่ฮะความฉลาดรู้ทางอารมณ์ครับสำคัญมากในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้ครับ EQ ครับเนาะเนี่ยเขาบอกทักษะที่จำเป็นในอนาคตเนี่ยความฉลาดรู้ทางอารมณ์เกี่ยวข้องกับการทำงานความสมดุลของอารมณ์ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจะทำให้ผลลัพธ์ครับมันก็จะขับเคลื่อนองค์กรไปได้ลองดูนะฮะอันนี้เขาบอกจากการวิจัยระดับโลกเลยผู้นำที่ดี 90% ครับเขาทำงานวิจัยเลยผมอ่านหนังสือเลยผมชอบเขาบอกว่าจำเป็นต้องมี EQ ถ้าคนไหนไม่มี EQ จะไปต่อไม่ได้เราเห็นในยุคนี้แล้วครับคนที่ไม่มี EQ ท่านก็ลองดูมีให้เห็นอยู่นะเป็นตัวอย่างเราก็อย่าไปทำเพราะเราทำงานในบริษัทในองค์กรเราต้องช่วยกันครับรักสามัคคีกันไว้เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้เมื่อไหร่ที่แตกแยกแต่ละฝ่ายแตกแยกควอลิตี้ก็ไม่ได้ครับควอลิตี้ไม่ได้ก็ขายของไม่ได้ละขายของไม่ได้ก็กระทบกับบริษัทผลกำไรไม่มีจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายพนักงานนะครับก็ขาดทุนการมี EQ ครับก็พอกับการวางแผนกลยุทธ์นี่ไงครับ EQ กับกลยุทธ์เนี่ยสำคัญเท่ากันเลยนะครับกลยุทธ์ดีแผนดีแต่ผู้นำไม่มี EQ ก็จบครับใช้แต่อารมณ์มันก็ขับเคลื่อนองค์กรไม่ได้เพราะนั้น EQ ครับจะทำให้เราเนี่ยเป็นผู้นำที่ดีครับรู้จักตัวเองควบคุมตัวเองได้มี motivation นะสร้างแรงจูงใจพาทีมไปถึงเป้าหมายครับแล้วก็มีไฟอยู่ตลอดเวลาทำงานเป็นทีมครับนะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญนะครับมีความเห็นอกเห็นใจแล้วก็มีอะไรครับสร้างความสามัคคีเนาะให้ทีมตรงนี้ครับคนเป็นผู้นำนะฮะสำคัญแล้วก็เชนครับเนาะโลกมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะครับเราจะทำยังไงเพราะฉะนั้นเขาบอกว่านี่เลยครับเชนก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนครับเปลี่ยนก่อนที่บูทรับบังคับให้เปลี่ยนเห็นไหมอันนี้จริงๆแจ็คเวลพูดด้วยนานแล้ว GE นะครับสมัยที่ GE แจ็คเวลมาทำให้ GE จากขาดทุนจนมามีกำไรแต่วันนี้ก็แย่ไปอีกแล้วนะครับเพราะอะไรโลกมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเขาบอกเลยแต่คำนี้ยังใช้ได้อยู่ก็คือ change before we are forced to changeนะครับเปลี่ยนก่อนที่จะถูกบังคับให้เปลี่ยนเพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเปลี่ยนครับนะโอเวครับเปลี่ยนเป็นนิวเวนะลองทบทวนดูแล้วก็เนี่ยฮะ mindset ครับใช้ความคิดเอาชนะโชคชะตาผมถึงบอกว่าต้องเปลี่ยน mindset นะเขาบอกถ้าฟิก mindset ก็คือฟิก mindset กับโค้ช mindset ถ้าฟิก mindset นี่ไม่สนใจครับแนวคิดนี่คือยึดติดกับสิ่งเดิมๆไม่เปลี่ยนแปลงกรอบเดิมๆไม่รับสิ่งใหม่ๆไม่พัฒนาตัวเองครับอันนี้จบคือพวกฟิก mindset ทำได้เท่านี้เพราะฉะนั้นโค้ช mindset ครับกรอบความคิดที่พัฒนาได้พวกเราต้องคือแนวคิดนะครับของการพัฒนาการอยากเรียนรู้การปรับตัวและอะไรครับเป็นความเชื่อที่ว่าคนเราสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นมาได้เนี่ยโค้ช mindset ครับเนาะ
เราต้องมีตัวนี้สามารถที่ท่านสามารถที่จะไปเซิร์ชนะ Growth Mindset นะครับได้ใน Google น่ะมีเยอะเลยครับลองเข้าไป Self Learning ดูนะดีมากเขาบอกถ้าอยากทำตามแผนการบางอย่างต้องวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนเห็นไหมครับเราคุยกันแล้วที่ผมบอกท่านเป็นผู้นำท่านคุยกับทีมกับน้องๆแล้วก็มาวางแผนเขียนแผนลงครับให้เป็นรูปธรรมออกมานะว่าจะทำเมื่อไหร่ตามแผนเมื่อไหร่นะครับจะทำมันที่ไหนอย่างไรเขียนแผนออกมาให้ละเอียดชัดเจนนึกภาพให้ออกและมีโอกาสมากขึ้นที่จะประสบความสำเร็จเห็นไหมครับถ้าพูดอย่างเดียวนะ no action talk only พูดอย่างเดียวไม่มีเขียนออกมานะครับมันจะไม่ประสบความสำเร็จเพราะนั้นฝากทุกท่านเลยว่าเนี่ยยุคใหม่เลยครับคุยกันเสร็จขึ้นฟิปชาร์ตนะเขียนออกมาแล้วก็วางแผนออกมาเลยครับวางสเกจดูนี่คือกลยุทธ์ผมไปพูดหลายๆที่ผมบอกเฮ้ยการมีกลยุทธ์ที่ดีก็คือไม่ต้องมีกลยุทธ์อ่ะคุยกันแล้วก็เขียนแผนออกมา follow up ทำให้บรรลุเป้าหมายเจอปัญหาอะไรก็ปรับเปลี่ยนไปครับนี่อยู่ตรงนี้กรอบความคิดครับเขาบอกว่าการเติบโตความคิดนะการเติบโตกฎหมายเซตที่แท้จริงคือการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอมองไปที่อนาคตครับวันนี้เราต้องมองอนาคตแล้วก็ค้นหาทักษะที่ต้องใช้ในอนาคตและเรียนรู้ทักษะเหล่านั้นทันทีเราต้องฝึกฝนนะครับเพื่อทำอะไรครับทำสิ่งพื้นฐานให้ดีถ้าทำได้เราจะมีผลงานที่โดดเด่นกว่าคนอื่นเพราะอะไรครับเพราะผู้นำนะครับผู้นำต้องสร้างวัฒนธรรม culture ในการทำงานที่ดีอยู่ที่ทุกท่านนะผมพูดมาตลอดนี่คือ the next new normal the next normal ในการวิกฤตนี้ผู้นำคือคนสำคัญที่ต้องทบทวนนะครับกลยุทธ์ในเรื่องของเนี่ยสร้างวัฒนธรรมในการทำงานที่ดีครับลองดูองค์กรเรามีค่านิยมวัฒนธรรมอะไรบางองค์กรเขาบอกว่าไม่มีมีแต่นโยบายประธานบริษัทมาผู้เอานโยบายนั่นแหละมาแปลงนโยบายมาแปลงเป็นวิชั่นที่ให้ทุกคนไปนะครับแล้วจะต้องทำยังไงที่ให้วิชั่นเนี่ยบรรลุเป้าหมายเห็นไหมครับมันมีวิธีคิดแล้วก็สร้างค่านิยมหรือว่าทำที่ทุกคนต้องปฏิบัติออกมาเพื่อให้เกิดพลัง empower ขับเคลื่อนพลังนั้นขับเคลื่อนองค์กรนะองค์กรธุรกิจทำงานให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ครับเนาะอยู่ที่ตรงนี้แล้วผมก็เจอหนังสืออีกเล่มนึงผมชอบ The Mindset of Success ครับคนเป็นผู้นำเขาคิดกันอย่างไรท่านไปหาอ่านได้ครับกรอบความคิดนะเขาบอก7ประการเนี่ยความทะเยอทะยานเราต้องมีความทะเยอทะยานอ่ะเราเป็นผู้นำมองความทะเยอทะยานเป็นเสาหลักครับเอ้ยเราต้องไปให้ถึงเราต้องทำให้มันสำเร็จนะครับให้วิสัยทัศน์ประสบความสำเร็จเราต้องให้ลูกน้องเราเก่งขึ้นเห็นไหมครับความกล้าหาญครับจำเป็นต้องหล่อหลอมนะทุกคนต้องสร้างความกล้าขึ้นมาเนาะตัวนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับความใจสู้เนี่ยบางคนถอดใจครับตอนนี้เจอแล้วพอปีที่2เริ่มถอดใจครับเริ่มอยากลาออกผมไม่ไหวแล้วตั้งแต่ปีแล้วนี่ไล่ให้ออกประเภทที่เปอร์ฟอร์แมนซ์ไม่ได้ก็ออกไปแต่ปีนี้ไอ้คนที่ทำงานดีๆเริ่มหมดแรงนะครับมันไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นนะครับต้องใจสู้คิดบวกนะครับที่เราคุยมาเนี่ยมองโลกในแง่บวกครับเห็นไหมครับเขาบอกต้องมองโลกในแง่บวกสู้ต่อนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อตนเองและอาชีพที่คุณเลือกคุณเลือกแล้วเนี่ยอยู่มาตั้งหลายปีเกิดปัญหาคุณก็ต้องช่วยดิจะทิ้งได้ยังไงอ่ะนะครับยุคนี้มันปั่นป่วนนะครับเขาเรียกว่า chaos theory ครับนะทฤษฎีโอลวน chaos theory เดี๋ยวมันก็จะกลับมาสู่ความเป็นปกตินะครับถ้าเราได้เรียนรู้เราไม่ยอมแพ้เนาะเขาบอกสิ่งที่สำคัญก็คือความร่วมมือเห็นไหมความร่วมมือ collaboration นะครับความร่วมมือศิลปะการโน้มน้าวใจผู้อื่นนี่ฮะกรอบความคิดสู่ความสำเร็จเราเป็นผู้นำต้องโน้มน้าวใจผู้อื่นได้เนาะไม่ได้ใช้อำนาจนะครับท่านไม่ได้ใช้อำนาจมันไม่ได้แล้วต้องปรับใหม่นะผู้นำแบบใช้อำนาจนะครับมันก็ร้อนแรงอ่ะเผาผลาญตัวเองด้วยตายต้องผู้นำแบบมีบารมีนะยุคนี้นะครับให้กำลังใจการเข้าใจวิสัยทัศน์สอนนะครับทำให้น้องเราเก่งขึ้นเนาะทำให้องค์กรเนี่ยมีผลกำไรนะครับลดการขาดทุนเติบโตครับเรียนรู้ทักษะเนาะเกี่ยวกับการอะไรครับบริหารจัดการคนเนาะและการเมืองในองค์กรถ้าเรียนรู้ทักษะด้านการด้านงานด้านเทคนิคคุณก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญไม่ใช่ผู้นำเขาก็พูดดีอันนี้เนาะคือเรื่องของเราเป็นหัวหน้าต้องรู้จักบริหารจัดการคนด้วยครับและการเมืองในองค์กรไม่ใช่เก่งงานอย่างเดียว
นะผมก็บอกหลายๆคนเขาบอกเอ้าเขาเป็นเอนจิเนียร์เขาเป็นวิศวะเขาผมไม่ได้มาทํางานบริหารไม่ได้ถ้าเราเติบโตขึ้นแต่ก็คือผมก็บอกองค์กรเขาว่าก็คุณไม่สอนเขาไงไม่ให้ชัดไม่ส่งไปเทรนนิ่งไม่ทําแล้วอยู่ๆก็เอาเขาขึ้นมาเป็นหัวหน้าจะให้เป็นเมเจอร์มันจะไหวเหรอบางคนนี่เป็นแค่ลีดเดอร์นี่ก็ไม่ไหวแล้วนะครับเพราะเราไม่ได้สอนเขาผมเคยเจอคือคนไม่อยากได้เงินเดือนเพิ่มครับแต่ไม่อยากเป็นหัวหน้าเห็นไหมฮะเพราะหลายๆองค์กรเราไม่เคยสอนเราไม่เคยเทรนเขาอะครับไม่เคยพัฒนาเขาแล้วเขาจะเป็นได้ยังไงนะบางคนเป็นเพื่อนกันมาอยู่ๆจะเป็นหัวหน้ายุ่งอีกครับนี่แหละครับสำคัญที่สุดต้องทำเทรนนิ่งโรดแมปนะแต่ไม่ต้องวิลลี่สมาลาหรอกครับคุยกันเอาความเป็นจริงนะครับเอาความเป็นจริงมาคุยกันเขาบอกว่าผู้นำครับเราต้องมีกรอบความคิดแบบเติบโตทักษะวันนี้จะด้อยประโยชน์และไม่สอดคล้องในวันหน้าเนี่ยก็เป็นจริงยุคดิสรัปครับยุควิกฤตการอยู่รอดนะครับและความสำเร็จจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามระดับหน้าที่นะครับเราไม่รู้เลยว่าอีก 10-20 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเป็นอย่างไรจงปรับเปลี่ยนการทำงานของเราตั้งแต่เดี๋ยวนี้เห็นไหมผมเปลี่ยนบอกว่าต้องเปลี่ยนนะครับวิธีการทำงานโรเททได้โรเทนะครับนั่นคือการสอนอย่างหนึ่งให้ยึดที่อะไรครับความสามารถของเราเองต้องทำงานหนักทำงานเชิงลุกและอะไรครับต้องเป็นคนที่น่าเชื่อถือนะครับสามารถสร้างแรงจูงใจเรียนรู้ที่จะซึมซับความเปลี่ยนแปลงนะครับได้อย่างรวดเร็วเห็นไหมฮะนี่เลยโค้ชไมซ์เซ็ตครับผู้นำและสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราประสบความสำเร็จ no excuse ครับกำจัดข้ออ้างออกไปจากชีวิตตอนนี้ข้ออ้างเยอะแยะเฮ้ยปัญหาคนไม่พอมีปัญหาความรู้ไม่มีเทคโนโลยีโอ้ยแย่ๆหมดผมบอกหลายที่เลยว่าคุณเป็นผู้นำอ่ะคุณเป็นหัวหน้าอย่าเอาข้อจำกัดพวกนี้มาพูดมาเป็นข้ออ้างมีทรัพยากรที่มีอยู่ทำให้มันเต็มที่เท่าที่เรามีอยู่โอเคนั่นแหละให้ทำให้มันเต็มที่พอเราข้อจำกัดมาปุ๊บประสิทธิภาพการทำงานเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่เกิดหรอกครับท่านนะครับเพราะฉะนั้นนี่ฮะข้ออ้างคือตลอดเลยอ้างนู่นอ้างนี่เนี่ยต้องบอกว่าเฮ้ยเราเป็นผู้นำตามที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะถ้าทำตามนี้นะโอ้ท่านสามารถที่จะช่วยองค์กรได้นะครับในยุควิกฤตเนี่ยครับมาอยู่ที่ใจนี่แหละอยู่ที่วิธีคิดเนี่ยนะครับอยู่ที่วิธีคิดเพราะนั้นเขาบอกว่าถ้าอยากประสบความสำเร็จคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองสิ่งที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จได้มากอย่างอื่นไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองครับแต่เป็นลักษณะที่คุณต้องมีการพัฒนาความมีวินัยในตัวเองนะครับก็เป็นวิธีที่ช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายได้ตามต้องการมีวินัยครับทุกคนแหละไม่ใช่คนที่เป็นผู้นำเราทำงานเนี่ยเราได้รับโปรเจกต์มาเรารู้ว่าเราต้องทำงานนี้เราต้องส่งทำให้จบภายใน2วันนี้แต่เราทำให้จบอ่ะลากไป3วัน4วัน5วัน1เดือนเสียหายนะครับถูกไหมครับอันนั้นเสียหายเยอะเลยลูกค้าก็มีปัญหาเพราะนั้นทาร์เก็ตครับไทม์แมเนจเมนต์ที่เราพูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยนะก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นตรงนี้สิ่งสำคัญครับเขาบอกว่าการมีวินัยในตัวเองคือความสามารถอะไรครับในการทำสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าคุณจะอยากทำหรือไม่ก็ตามครับอันนี้ถือว่าสุดยอดนะถ้าท่านคิดอย่างนี้ได้นะไม่อยากทำโอ้โหมันแย่ไปหมดเลยวันนี้เครียดนะครับโอ้โหไม่ไหวคนก็ไม่พองานก็เยอะคุณภาพก็ไม่ได้คนนู้นก็ไม่ทำไม่ได้เราต้องมีวินัยตัวเองครับเราสามารถที่จะนะครับที่จะทำในสิ่งที่ควรทำในเวลาที่ควรทำไม่ว่าคุณจะอยากทำหรือไม่ก็ตามผมชอบคำนี้มากเลย no excuse ไงมันก็ประสบความสำเร็จนะครับ old way ครับทางเก่าทิ้งมันไปครับ new way นะสร้างแนวทางใหม่ๆดีๆเนี่ยขึ้นมานะครับและสิ่งที่สำคัญเนี่ยท่านลองดูนะครับสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือรู้จักตนเองนะครับและเรียนรู้เพื่อนร่วมงานว่ามีกี่ประเภทสิ่งหนึ่งเลยฮะสิ่งที่สำคัญคือเรารู้ตัวเองแต่เราไม่รู้จักเพื่อนร่วมงานครับอันเนี้ยผมก็เอามาให้ดูตลอดนะครับว่าคนเราเนี่ยไม่เหมือนกันท่านลองดูนะถ้าเป็นแบบตุ๊กตาหมีเนี่ยก็เป็นคนน่ารักนะพูดอะไรเอาลองนึกในหน่วยงานของเราก็ได้ในองค์กรเราตุ๊กตาหมีเนี่ยคือพูดอะไรก็ฟังนะครับน่ารักเชื่อฟังหมดอ่ะนะถ้าเป็นคนแบบเต่าเนี่ยเป็นไงครับช้านะเขาก็จะช้าเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาแบบหมายิ่งจอกนะครับเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งปกติเราก็จะมีเวิร์กช็อปให้พูดคุยกันว่าเฮ้ยต้องยอมรับว่าตัวเราเนี่ยมีบุคลิกแบบไหนอาจจะเป็นแบบเสือสิงโตแบบเป็นอะไรครับ
อินทรีเนาะบินสูงมองไกลนะครับเป็นฉลามเราลองดูฮะบุคลิกของลูกน้องในทีมเราเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงหัวหน้าเราเป็นแบบไหนพอเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำงานได้เป็นไงฮะไม่มีอคติไม่มีคอนฟลิกต์นะครับ DIC อ่ะครับ DIC ก็คือเป็นของอะไรฮะของยุโรปเนาะเขาก็วางไว้ DIC ดีคนสไตล์ดีคือสไตล์อะไรครับเราสามารถที่เข้าไปดูได้สไตล์เสือเห็นไหมฮะโดมิเนนต์กล้าตัดสินใจมุ่งอะไรครับมุ่งผลลัพธ์มุ่งมั่นทำอะไรรวดเร็วพูดจาเสียงดังเนี่ยเราต้องเข้าใจคาแรคเตอร์ของคนก่อนถ้าเราเจอแบบนี้นะครับเรารู้แล้วเขาสไตล์นี้นะครับคนสไตล์แบบไอนะครับสไตล์นกยูงก็ช่างพูดชอบเข้าสังคมดูเป็นมิตรเปิดเผยจูงใจเก่งนะครับสำคัญก็คือไม่ว่าเราจะทำงานเนี่ยเราอยู่ที่ไหนก็ตามเราต้องเข้าใจทีมงานของเราอะนะครับคนที่อยู่กับเราเขามีบุคลิกลักษณะนิสัยเป็นแบบนี้นะครับหรือเราย้ายไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เรามีบุคลากรอยู่เท่านี้เราจะทำงานไงเราจะทำอย่างไรให้เกิดเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเราก็ต้องศึกษาเรื่องคนมันถึงมีค่านิยมวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยต้องสร้างวัฒนธรรมขึ้นมานะครับเพื่อขับเคลื่อนคนนะที่มีอุปนิสัยแตกต่างกันให้มีค่านิยมเดียวกันนะครับนี่ฮะคนสไตล์เอสก็แบบเขาบอกว่าใจเย็นสงบเสมอต้นเสมอปลายครับทำอะไรเนี่ยเป็นระบบนะละเอียดรอบคอบถ่อมตัวมีความประนีประนอมชอบอะไรครับเป็นผู้ฟังมากกว่าผู้พูดนะจะพูดเมื่อถูกถามครับมักแสดงความเห็นกับผู้อื่นตลอดเวลาโอ้เขาเนี่ยวิเคราะห์มาเลยต้องการอะไรครับคำแนะนำจากผู้อื่นไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงสไตล์นกฮูกชอบความสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แบบยึดติดกับรายละเอียดมีเหตุผลมีหลักการครับเน้นความชัดเจนถูกต้องให้ความสำคัญนะครับกับข้อเท็จจริงเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนนะครับมีระเบียบปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ไม่ชอบเสี่ยงทำอะไรอย่างระมัดระวังคนเยอะฮะพวกแบบเนี่ยนกฮูกเนี่ยชอบความสมบูรณ์แบบอ่ะแล้วในยุควิกฤตอย่างเงี้ยเขาเป็นแบบนี้เราจะทำยังไงอ่ะนะครับมันก็ทำงานอะไรไม่ได้บางคนต้องเอกสารครบต้องพร้อมก่อนไม่งั้นไม่ให้ทำนะครับก็เสียเวลาเนาะเสียเวลาเสียโอกาสนะครับเราก็ต้องมีวิธีคุยเขาบอกสิ่งที่ควรพัฒนานะครับฝึกพัฒนาบุคสำหรับบุคคลในแต่ละประเภทนี่คือใส่ใจครับถ้าสไตล์ดีโดมิเนนต์เนี่ยใส่ใจในความรู้สึกของคนเห็นไหมเขาบอกเลยเรื่องคนนะครับเนี่ยเราจะทำงานเป็นทีมได้เราจะเป็นไงครับมีทัศนคติที่ดีเราก็ต้องเข้าใจคนก่อนเนาะถ้าโดมิเนนต์เป็นพวกเสือเนี่ยต้องมีความอดทนให้มากขึ้นลดการแทรกแซงนะครับพอลดการแทรกแซงนะครับใช้เวลาพูดคุยเพื่อสร้างความเป็นมิตรเนาะคุยให้น้อยลงถ้าพวกสไตล์ไอเป็นไงเขาบอกเลยคุณคุยน้อยลงฟังให้มากขึ้นนะฝึกพูดให้ตรงประเด็นไม่เย็นเยอะนะครับปกติเราก็จะแบบเฮ้ยมาคุยกันมีเวิร์กช็อปอะดูซิว่าคนนี้เขามีพฤติกรรมยังไงเราต้องกล้าบอกนะครับอยากให้เขาปรับแบบไหนเนาะมันถึงจะทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับพอเข้าใจแล้วเราก็จะไม่เกิดคอนฟลิกต์อ๋อเขาเป็นคนแบบนี้เองเขาเป็นคนสไตล์นี้นะครับแล้วก็สไตล์เอสเห็นไหมฮะต้องเป็นคนกล้าแสดงออกนะสร้างความมีความคิดเห็นได้มากขึ้นกล้าตัดสินใจครับแม้ว่าจะมีคนไม่เห็นด้วยนะบางคนคือไม่พอมีคนขัดมาสักคนสองคนก็ไม่กล้าแล้วอันนี้เราก็ต้องฝึกไงครับถ้าอะไรครับมันถูกต้องและเป็นจริงนะเราก็ต้องกล้าที่จะพูดควบคุมความรู้สึกนะพวกสไตล์ซีเนี่ยนะครับพยายามมีชีวิตชีวานะพวกนกคู่เนี่ยให้มากขึ้นนะครับถ้าคนเราทำงานกับคนที่แบบโหไม่อะไรเลยนิ่งสนิทอยู่ตลอดมันจะเกิดcreativity เกิดความคิดใหม่ๆได้อย่างไรนะใส่ใจครับในความรู้สึกของคนสำคัญใส่ใจความรู้สึกของคนลดท่าทางที่ดูเย็นชานะครับพูดคุยมากขึ้นพวกนี้ต้องปรับนะฝึกวิธีพูดวิธีคุยนะครับทำไงให้มีชีวิตชีวามากขึ้นนะครับพอเรารู้แล้วนะในเรื่องคนเนี่ยเราก็สามารถที่จะเวลาจะไปคุยกับคนแต่ไปอ๋อพี่คนนี้เขาเป็นแบบนี้เขาบอกว่าเนี่ยทำให้องค์กรนะครับทำให้องค์กรบริษัทเนี่ยสามารถสร้างแนวทางนะครับสู่ความแข็งแกร่งหรือจุดเด่นได้สามารถแข่งขันได้กลยุทธ์ครับถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีนะผมก็ไปพูดในเรื่องของกลยุทธ์หลายๆองค์กรนะครับหลายๆสถาบันนะฮะ
คือพอเราใช้ไปเนี่ยในช่วงแต่ละปีแต่ละปีเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนตลอดเนาะเวลาเราเจอวิกฤตแต่ละอย่างนะครับธุรกิจปรับเปลี่ยนไปสังคมปรับเปลี่ยนไปเศรษฐกิจเปลี่ยนไปเราก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่เพื่อทำไงให้องค์กรอยู่รอดนะครับสามารถที่จะเติบโตไปได้นะครับการบริหารเชิงกลยุทธ์ครับเขาบอกว่าองค์กรจะปรับกลยุทธ์เนี่ยทุกปีนะครับหมายถึงการปรับแผนในทุกๆปีครับตามสถานการณ์แต่ยังยึดตามกลยุทธ์หลักใช่ไหมที่ผมบอกยึดจากกลยุทธ์หลักก็คืออะไรครับตามปกติครับแผนกลยุทธ์เนี่ยใช้ทีเดียว3ปี5ปีเพื่อการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีคุณภาพนะท่านเป็นผู้นำนะครับในยุควิกฤตในยุคการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลอดเวลาปีแล้วเนี่ยผมจำได้ผมบอกอยู่2องค์กรว่าเอาเนี่ยกลยุทธ์เนี่ยวิสัยทัศน์เนี่ยท่านมีอยู่แล้วแต่วันนี้ตั้งกลยุทธ์ใหม่เอาเนี่ยปีนี้กับปีหน้าทำอย่างไรก็ได้ให้องค์กรอยู่รอดผมไม่พูดคำว่าเติบโตให้องค์กรอยู่รอดนะครับเมื่อองค์กรอยู่รอดบุคลากรพนักงานก็อยู่ได้เนี่ยตอนนี้ทำอย่างนี้ครับนะฮะแล้วมันยังไม่จบอ่ะทำไงก็ได้ทุกคนก็ต้องช่วยกันนะครับmotivation ไปตลอดแล้วเขาบอกว่าความแน่วแน่นะครับของกลยุทธ์เนี่ยนะฮะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายคือสื่อความหมายครับความรู้สึกนะนึกถึงทิศทางและมุ่งหมายของผู้ที่อยู่ในองค์กรก็ต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าโอเควันนี้เราเจอสถานการณ์วิกฤตแบบนี้นะเรากลยุทธ์ของเราคืออะไรวิสัยทัศน์นะครับที่ผู้บริหารจะไปช่วยผลักดันครับการตัดสินใจและการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดขึ้นนะถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีปุ๊บมันจะมองเห็นชัดเจนนะครับทำให้ผู้บริหารในองค์กรนะครับหาวิธีปรับปรุงวิธีการดำเนินการธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายเนี่ยถ้าเรามีกลยุทธ์ที่ดีมันก็ต้องปรับเปลี่ยนไปตลอดนะครับเพื่อให้บรรลุเป้าหมายให้ได้นะกลยุทธ์ที่ดีคือที่ผมบอกการไม่มีกลยุทธ์นะครับมันปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะแล้วก็ใช้ adaptive leadershipนะเราก็จะไปถึงเป้าหมายเขาบอกว่าวางแผนนะครับปรับเปลี่ยนวิธีคิดและวิธีการทำงานของคนทั้งองค์กรนะฮะโดยอะไรครับโดยเน้นการพูดเรื่องวิสัยทัศน์ซ้ำๆให้ทุกคนเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันนี่แหละตอนนี้เราเจอวิกฤตนะเหมือนที่ผ่านมาท่านจะเห็นว่าบางองค์กรเนี่ยโอ้โหประชุมกันออกมาดีแล้วแต่พอมาชี้แจงพนักงานเนี่ยคนพูดไม่เป็นไงสื่อสารไม่เป็นกลายเป็นคอนฟลิกต์ครับเนี่ยเรื่องแรงงานสัมพันธ์เนี่ยมีเยอะเลยนะครับสำคัญที่สุดก็คือต้องพูดเป็นนะถ้าเราพูดเป็นสื่อสารได้ดีเนี่ยทุกคนเข้าใจมันจะเกิดพลังครับไปในทิศทางเดียวกันก็เนี่ยหากกลยุทธ์ขององค์กรไม่ชัดนะครับการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้เนาะเป็นเรื่องยากนะครับเพราะนั้นต้องชัดเจนเนาะมีการเวิร์กช็อปมีการพูดคุยกันต้องชัดเจนครับแล้วก็อะไรทำไมและจะทำอย่างไรนะชัดเจนครับมันอะไรตอนนี้แล้วทำไมนะครับและจะทำอย่างไรให้มันบรรลุเป้าหมายนะฮะแล้วผู้นำเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องพลิกวิธีคิดของคนครับที่เป็นพลังขับเคลื่อนองค์กรเนาะที่สำคัญศึกษานะครับเพิ่มวิธีการเรียนรู้มีความคิดสร้างสรรค์ครับ creativity คิดนอกกรอบเนาะจากที่เคยทำอยู่อย่างสม่ำเสมอยิ่งช่วงนี้ครับช่วงที่ผ่านมาช่วงนี้มันต้องคิดนอกกรอบอะทำเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับท่านทำเหมือนเดิมไม่ได้ต้องคิดอะไรใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะครับเหมือนกระตุ้นอยู่ตลอดอะผมยังมีอยู่เรื่องนะน่าสนใจตอนนั้นก็บอกว่าญี่ปุ่นอะที่เขาจับปลาครับที่เขาจับปลาทูน่าเขาบอกพอปลาทูน่ามาถึงปุ๊บมันก็ตายมันก็เฉานะครับมันก็ไม่สดเขาก็ใช้วิธีอะไรครับเอาปลาฉลามเนี่ยไปปล่อยจับได้นะเขาก็ลากกระชังมาจับได้แล้วปลาฉลามเนี่ยเข้าไปใส่ปลาฉลามก็กินปลาทูน่าบ้างแต่ปลาทูน่าที่มันอยู่เนี่ยมันได้อะเลิร์ทอะมันได้ออกกำลังกายอยู่ตลอดนะครับต้องวิ่งหนีฉลามเนี่ยมันกลายเป็นปลาที่อะไรครับแข็งแรงเนาะมันเป็นปลาที่แข็งแรงกินก็อร่อยนะครับเป็นปลาที่สดไม่เฉาเนี่ยตรงนี้แหละครับที่สำคัญคิดอะไรใหม่ๆนะทำอะไรใหม่ๆการอยู่ในระเบียบในกรอบทุกเรื่องนะครับความคิดใหม่ไม่เกิดเห็นไหมฮะยุคนี้เลยครับต้องกล้าที่จะคิดอะไรใหม่ๆนะ
อยู่ในระเบียบทุกเรื่องเราลองไปทบทวนดูที่อะไรที่เราอยากทำมันใหม่นะครับอยากทำให้ดีกว่าเดิมตรงเนี้ยเนาะสิ่งที่สำคัญนะครับก็ต้องช่วยคิดกันที่ผมบอกว่าใช้ในเรื่องของ continuous improvement นะครับปรับปรุงการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องลองดูซิอะไรที่เราทำได้ใช้กระบวนการไหนเนี่ยไคเซนนะครับไคเซนนี่ช่วยได้เยอะเลยนะฮะถ้าเราเข้าใจไปทบทวนแล้วเขียนมันออกมาเราอยากปรับปรุงเราอยากทำเรื่องอะไรนะครับถ้าเราแบบเอาแต่คิดอย่างเดียวไม่เขียนออกมาเนี่ยนะเราไม่เขียนออกมานะครับมันก็ไม่เกิดอะไรมันก็อยู่เหมือนเดิมบางทีลืมด้วยแต่ถ้าเมื่อเขียนออกมาปุ๊บระวังเป้าหมายชัดเจนพอเขียนออกมาเสร็จนะให้ได้สัก5เรื่องหรือ10เรื่องแล้วเลือกมาทำให้สำเร็จสัก4เรื่องนี่ก็คุ้มแล้วครับนะก็คุ้มแล้วมันก็จะเกิดการพัฒนาเห็นมั้ยครับเนี่ยเรื่องอะไรบ้างที่เราอยากทำวิธีการทำงานของเราให้ดีขึ้นนะครับของแผนกเราให้ดีขึ้นของหน่วยงานองค์กรเราดีขึ้นอันนี้ถือว่าสุดยอดแล้วครับแล้วเอาอีกครับเขาบอกในเมืองเราทำงานแล้วจริงๆการทำงานก็เพื่อตัวเองนี่แหละทำให้ตัวเองมีความมั่นคงฝากบอกบุคลากรน้องๆเพื่อนๆทุกคนเลยครับการที่เราทำงานเนี่ยเพื่อความอยู่รอดพอเห็นวิกฤตมาที่ผ่านมาปีนี้ปีที่ผ่านมาและปีนี้ทุกคนทำงานเพื่อความอยู่รอดครับปีแล้วเนี่ยผมเคยเห็นคนเก่งๆนะจบสูงคนเก่งๆเลยนะตำแหน่งสูงเลยนะอายุ40กว่าเนี่ยถูกออกจากงานเนี่ยไม่เคยคิดเลยมีบ้านมีรถมีครอบครัวอยู่ๆตกงานครับทุกวันนี้ยังไม่มีงานเลยเห็นอะไรเห็นเครื่องบินนะการบินไทยไม่เคยเห็นจอดเท่านั้นเลยสุวรรณภูมิเละเลยครับกัปตันเครื่องบินไปขับแก๊ปก็มีขายออนไลน์ก็มีทำอะไรเยอะแยะเลยเห็นไหมโลกมันเปลี่ยนนี่ไงครับไม่เคยคิดไว้ก่อนทุกคนคิดว่าเอ้ยอาชีพนี้มันปลอดภัยให้เราเก่งแต่เป็นไงครับวันนี้แย่ไปหมดเห็นไหมสถานการณ์2ปีมาเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนความคิดนะครับเราจะทำยังไงทำงานให้มันดีขึ้นกว่าเดิมส่วนในเรื่องของชีวิตครับกลับมาในยุคนี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับเราจะทำอะไรบ้างเขียนไว้เลยครับว่าเป้าหมายของเรา10ข้อจากนี้ไปผมว่าเนี่ยเราผ่านมาปี63 64เนี่ยเรารู้แล้วว่าเราจะทำอะไรบ้างนะครับให้ชีวิตของเรานั้นน่ะดีขึ้นมีความมั่นคงขึ้นเห็นไหมจากการทำงานให้ดีเราก็บริษัทดีองค์กรอยู่ได้เราก็อยู่รอดนะครับจากนั้นมาที่ตัวเราก็ต้องเขียนสัก10ข้อครับทำไงชีวิตเรานะครับครอบครัวเราเนาะทำให้อยู่ได้นะอยู่ยังมีความสุขนะครับตรงนี้ฮะฝากทุกท่านเลยลองดูคิดอะไรใหม่ๆครับนะครับแล้วชีวิตเราก็จะดีขึ้นนะแล้วก็บอกว่า culture change ครับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนอันนี้ที่ผมพูดมาตลอดว่าแซปโพสนะครับอาลีบาบาและอีกหลายๆที่นะครับ SCB นี่นะครับ SCG เนี่ยเขาก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเพื่อความยั่งยืนครับเปลี่ยนพฤติกรรมกลยุทธ์ก็คือวิสัยทัศน์พันธกิจแล้วก็ค่านิยมหรือวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมเนี่ยนะองค์กรเนี่ยเขาบอกว่ามีอิทธิพลอย่างมากกับวิธีคิดนะครับสร้างสรรค์เป็นกลไกสำคัญนะครับที่ทำให้พนักงานตื่นตัวสร้างความแปลกใหม่ให้เกิดขึ้นนะผมเคยทำเนี่ยของบริษัทผมยังจำได้ทุกวันนี้ก็คือจิตใจมุ่งมั่นนะครับรวมกันร่วมใจครับใส่ใจลูกค้าพัฒนาต่อเนื่องคิดเรื่องนวัตกรรมและนำการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมฮะมันก็จะไปคล้ายๆกับของทั้งแซปโพสและอาลีบาบานะครับลองไปดูในองค์กรฮะหลายๆองค์กรก็มีทำไว้แล้วถ้าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีหมดครับเขาต้องทำกลยุทธ์พวกนี้ออกมาแต่ก็มันก็ต้องเปลี่ยนแปลงในทุกอะไรครับทุกวิกฤตนะครับพอธุรกิจเปลี่ยนเศรษฐกิจเปลี่ยนเขาก็ต้องปรับเปลี่ยนเพื่ออะไรครับเพื่อให้นี่แหละครับเปลี่ยนว่าทำองค์กรเพื่อความยั่งยืนนะของ SCG เนี่ยผมจำได้เพราะผมทำงานที่ SCG อ่ะเมื่อก่อนเขาจะมีค่านิยมก็คือ อะไรตั้งมั่นในความเป็นธรรมมุ่งมั่นในความเป็นเลิศเชื่อถือในคุณค่าของคนแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมนะครับตรงเนี้ยเขาใช้มาใน 70-80 ปีแล้วมั้งครับเมื่อ10ปีเนี่ยเขาจะเปลี่ยนองค์กรคุณการกันมาเปลี่ยนนะครับเขามาเปลี่ยนองค์กรก็คือ transform ใหม่ก็คือเปลี่ยน open and challenge เพราะเมื่อก่อนนี้SCG ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับ
ตอนหลังทำให้องค์กรเนี่ยมันขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่เข้ามาเยอะนะครับเขาเปลี่ยนเป็น Open and Challenge ตรงนี้น่าสนใจนะครับหลายๆองค์กรก็ทำได้นะฮะเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับขององค์กรก็พฤติกรรมของคนนี่แหละนะแล้วเขาบอกว่านี่ฮะในเมื่อวิกฤตครับเราก็ต้องตั้งทีมขึ้นมาครับเป็นของหลายๆองค์กรที่ทำก็คือตั้งทีมนะครับดูในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเรื่องของโอเปอเรชันเรื่องอะไรต่างๆมาช่วยกันค้นหาช่วยกันคิดครับในเรื่องของคนนะอะไรที่ยังเป็นจุดอ่อนอะไรที่เป็นจุดแข็งจนตกผลึกออกมานั่งคุยกันครับที่ผมพูดไปตั้งแต่ครั้งแรกว่า AR เขาเรียก After Action Review นะครับการมานั่งคุยกันว่าเนี่ยสิ่งที่ผ่านมานะครับเราเจออะไรมาบ้างนะและสถานการณ์ตอนนี้เป็นอะไรถ้าเราจะไปต่ออะไรที่เป็นจุดอ่อนอะไรที่เป็นจุดแข็งนะครับและเราจะทำยังไงให้มันต่อยอดขึ้นไปได้ผมว่าการคุยกันเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้นนะสื่อสารคุยกันให้มากนะครับแต่ต้องวิสัยทัศน์ต้องชัดเจนก่อนนะครับว่านโยบายเป้าหมายวิสัยทัศน์ของแต่ละบริษัทนะครับเรามาคุยกันเนี่ยครับข้อนี้สำคัญมากเลยก็คือว่าทำองค์กรที่พี่เปิดใจรับฟังให้น้องกล้าพูดกล้าแสดงออกหลายๆองค์กรที่มันมีปัญหาคืออะไรไปดูข้อหนึ่งสมัยก่อนนะข้อหนึ่งหัวหน้าถูกต้องเสมอนะครับข้อสองไม่เข้าใจไปดูข้อหนึ่งแล้วอย่างเงี้ยมันจะเกิด creativity ได้ไงเยอะครับเป็นหลายองค์กรเมื่อก่อนเป็นเยอะณวันนี้ทุกคนอยากเปลี่ยนนะครับหลายๆองค์กรอยากเปลี่ยนแต่ก็ยังมีอยู่ปากบอกว่าเปลี่ยนแต่พฤติกรรมจริงๆข้างในไม่เปลี่ยนนะครับในเมื่อรุ่นอะไร leader หัวหน้าไม่เปลี่ยนลูกน้องเขาจะ trust ได้ไงเขาจะเชื่อได้อย่างไรครับพอไม่เชื่อปุ๊บก็ไม่กล้าบอกเห็นไหมฮะอันนี้ขององค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งนะเขาเขียนไว้เลยวัฒนธรรมเนี่ยของเขาเนี่ยพี่เปิดใจรับฟังให้น้องกล้าพูดกล้าแสดงออกเพราะอะไรครับคนหน้างานคือคนที่เขารู้จริงเขาเจอปัญหาจริงถ้าเขาไว้ใจเขาก็จะมาบอกทุกเรื่องครับเห็นไหมเขาก็จะกล้าที่จะบอกกล้าที่จะพูดมันก็ได้รับการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าเกิดเจอประเภทพี่หรือหัวหน้าที่บอกรู้แล้วทำเป็นไม่สนใจนะครับทำเป็นนิ่งทำเป็นไม่สนใจเขาก็ไม่กล้าพูดพอไม่กล้าพูดปัญหาเนี่ยเล็กๆเนี่ยมันก็ขยายใหญ่ต่อไปนะครับตอนนี้มีหลายๆองค์กรเริ่มทำนะครับสร้างตรงนี้ให้ได้นะสร้างตรงนี้ให้ได้รู้จักอ่อนน้อมรู้จักการรับฟังนะครับฟังให้เป็นพอฟังให้เป็นมันจะได้เกิดการอะไรครับพัฒนาเนาะเราก็จะได้รู้ปัญหาที่แท้จริงอะครับท่านนะครับเนี่ยสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องก็คือสร้างการเรียนรู้ครับและแบ่งปันประสบการณ์ตลอดเวลานะผมพูดมาตั้งแต่ช่วงบ่ายนี่คือตรงนี้สำคัญเวลาปัญหาในงานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยท่านเชื่อไหมมันจะกลับมาเกิดอีกเสมอมันจะกลับมาเกิดเสมอครับแต่ถ้าเราสร้างการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ก็คือ trouble shooting ไม่ว่าจะเป็นงานของฝ่ายไหนก็แล้วแต่เมื่อเกิดปัญหาใครที่เก่งแล้วแก้ปัญหาอย่างไรแก้ปัญหาอย่างไรนะครับเนี่ยพอแก้ปัญหาเสร็จโดยใครเขียนเก็บไว้ครับเก็บไว้เป็น history แล้วก็สอนคนรุ่นใหม่พอเรามีคนรุ่นใหม่เข้ามาใครย้ายเข้ามาให้อ่านเนี่ยเขาก็จะรู้ว่าอ๋อมันเคยเกิดปัญหาแบบนี้นะเด็กรุ่นใหม่เขาเก่งผมบอกแล้วเขาสามารถที่จะเซิร์ชดูได้ต่อยอดได้ครับเนี่ยผมเคยทำงานผมบอกโหเมื่อก่อนนี่ผม improve ไว้เยอะเลยนะในโรงงานนะครับ improve นู่นนี่นั่นไว้เยอะแยะเลยโอ้ทำไว้เยอะแล้วเป็น10ปีแล้วแต่ตอนหลังเนี่ยพอมีรุ่นน้องใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเด็กวิศวะใหม่ๆรุ่นน้องเข้ามาเขาปรับปรุงได้ดีกว่าเดิมอีกครับโอ้อันนี้ยอมรับเลยนะว่าเออเขาเก่งจริงแต่เราต้องเป็นไงครับทำเทรนนิ่งครับวางทำเทรนนิ่งไม่ว่าจะเป็น mindset เนาะการทำงานเป็นทีมอะไรต่างๆให้เขาคิดให้เป็นนะวางแผนให้เป็นนะครับไม่ใช่ทะเลาะกันเหมือนไอ้รูปรถไฟที่เราเห็นมันก็ทำให้องค์กรเนี่ยขับเคลื่อนไปได้นะครับท่านเนาะเพราะฉะนั้นครับสร้างการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์ตลอดเวลามันจะเกิดอะไรครับ improvement ครับนะความปลอดภัยก็จะดีขึ้นเมื่อคนทำงานได้ถูกต้องนะครับความปลอดภัยในการทำงานก็ดีขึ้นนะถ้าทำงานโดยไม่รู้
อันนี้ไม่ปลอดภัยนะครับหลายที่ก็จะเป็นแบบนั้นทำโดยไม่รู้ให้ความสำคัญกับคนครับไม่ใช่โรงงานให้ความสำคัญกับคนให้มากเห็นไหมครับเพราะคนคือคนที่อะไรคนที่ใช้เครื่องมือไงคนที่อยู่หน้างานถ้าเขาเข้าใจนะได้ใจถ้าได้ใจก็ได้ทุกอย่างนะครับคือคนที่ทำงานเนี่ยคือคนที่ร่วมแรงร่วมใจและทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรเห็นไหมครับอันนี้สำคัญคนที่ร่วมแรงร่วมใจทุ่มเททำงานเพื่อองค์กรก็คือคนที่มีทัศนคติที่ดีครับนะคนที่พร้อมขับเคลื่อนไปกับองค์กรนะครับขับเคลื่อนคนทุกเจนต้องไปด้วยกันเห็นไหมเราทิ้งใครไปไม่ได้เราซิงโครไนซ์ครับพอเรามีกลยุทธ์เรามีวิสัยทัศน์ที่ไปพร้อมกันเรามีพันธกิจเราก็สื่อสารให้ทุกคนได้เข้าใจครับเรามีพฤติกรรมที่ดีพฤติกรรมในการทำงานค่านิยมหรือว่าทำกองกันที่ดีเราก็สื่อสารไปให้กับคนทุกคนนะครับมีคนถามว่าเนี่ยเจเนอเรชันแกปมันสำคัญเจน X เจน Y เจน C นะครับปัจจุบันผมบอกก็แก้นี่ไงเขาแก้ด้วยว่าทำองค์กรขับเคลื่อนคนทุกเจนไปด้วยกันถ้าคนที่เป็นพี่เห็นไหมเรียนรู้นะครับพี่เปิดใจน้องรับฟังให้กล้าพูดกล้าแสดงออกเห็นไหมครับขับเคลื่อนคนทุกเจนไปด้วยกันเราทำได้ไหมเราต้องทำเนาะมันต้องทำนะครับบางคนนี่คือมีอำนาจมาสักเคยตัวนะครับไม่ปรับพอไม่ปรับปุ๊บก็ไม่ได้รับการยอมรับเพราะเดี๋ยวนี้คนไม่กลัวกันครับผมบอกได้เลยไม่มีใครกลัวใครนะเพราะนั้นเราก็ต้องปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนนะครับขับเคลื่อนคนทุกเจนต้องไปด้วยกันมีอะไรครับ Key Strength ครับอย่างหนึ่งขององค์กรเลยคือผู้นำคืออะไรครับผู้นำเนี่ยจะพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลารู้ตัวเร็วนะครับปรับตัวได้เร็วกว่าคนอื่นอยู่เสมอเนี่ยท่านเป็นผู้นำไงที่คุยมา Adaptive Leadership นี่คือผู้นำแบบใหม่เลยเข้าใจปัญหาแก้ปัญหาดีนี่คือเทคนิคนะครับเทคนิคชาเลนจ์นะ Adaptive Challenge แยกออกมานะครับแก้โดยอะไรแก้โดยข้อมูลอันนี้แก้โดยคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือพร้อมเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาครับพร้อมฟังก็เหมือนที่บอกรับฟังนะครับพอรับฟังปุ๊บเราก็จะรู้นะครับยิ่งพอเปิดใจรับฟังเราก็ได้เรียนรู้แล้วแต่ถ้าเราไม่รับฟังเราก็ไม่ได้เรียนรู้ไอ้ชั่วโมงหนึ่งผ่านไปเราอาจจะรู้อยู่แล้วนะครับแต่มันจะอาจจะมี10นาทีสุดท้ายที่สุดยอดแล้วว่าเราไม่เคยรู้มาก่อนเพราะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับเขาคิดอะไรใหม่ๆเยอะเนาะก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วเนี่ยเรื่องของ innovation นะครับท่าน innovation เนาะมันจะมีเรื่องอะไรครับ inspiration solution นะครับมันก็เกี่ยวกับวิชั่นที่จะทำให้เกิด innovation ถ้าผู้นำนะครับเนี่ยที่ต้องช่วยกันก็คือนวัตกรรม innovation นวัตกรรมคืออะไรครับกระบวนการสร้างมูลค่าเนาะด้วยการตอบโจทย์นะครับความต้องการของตลาดจากวิธีการใหม่ๆนะครับนวัตกรรมเนี่ยเป็นสิ่งที่อะไรครับนำมาปรับใช้กับสินค้าการบริการนะครับเทคโนโลยีนะโมเดลธุรกิจเพื่อสร้างอะไรครับความเปลี่ยนแปลงความคิดสร้างสรรค์นะครับและมูลค่าที่สามารถผลักดันการเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจได้เห็นไหมนวัตกรรมเนี่ยมันเริ่มต้นจากเล็กๆนี่แหละครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะเราจะทำยังไงให้มันเกิดนวัตกรรมในการทำงานนะครับของเราของแต่ละบริษัทนะครับเราสามารถช่วยกันคิดนะครับให้เกิดวิธีการบริการใหม่ๆเหมือนที่ผมให้ดูอะไรซาบักนะครับเขาเป็นเรื่องของเซอร์วิสนะเข้าไปแล้วประทับใจนะครับในเรื่องของ 3M 3M เนี่ยจากบริษัททำในเรื่องของไม่ได้มีสินค้าอะไรเลยนะแต่เขาคิดจากนวัตกรรมนะจากเริ่มแรกนะครับตอนนี้ไปเยอะมากนะครับเข้าไปในเรื่องของเครื่องมือแพทย์อะไรสารพัดไม่ว่าจะเป็นหัวเว่ยนี่คือมาทีหลังของ Apple แต่วันนี้ไปไกลมากนะครับมีอะไรนะของหัวเว่ยซิลิคอนวัลเลย์นะครับนี่ครับในแต่ละองค์กรในหลายๆองค์กรตอนนี้ต้องมีอะไรครับ R&D ที่ควรเพิ่มเข้ามาในยุคใหม่นะครับนี่ฮะยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องสร้าง R&D ผมก็ที่เป็นที่ปรึกษาอยู่ก็มีบริษัทหนึ่งนะครับพอเขาตั้ง R&D มาก็เอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาทำเฮ้ยมาวิเคราะห์มาพัฒนา
ช่วงที่2ปีที่อยู่ด้วยกันเนี่ยโอ้โหมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากนะครับเด็กเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็เริ่มเก่งขึ้นนะครับโดยเรียนรู้จากรุ่นพี่คนเก่านะเจเนอเรชันที่2นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยทำในเรื่องของ20ปีที่แล้วเนี่ยทำมาตลอดครับไคเซนแอนด์อินโนเวชันเดย์นะผมอยู่ปิโตเคมีไคเซนอินโนเวชันเดย์อินโนเวชันเนี่ยสร้างยากครับเริ่มจากไคเซนเป็นฐานครับจากนั้นเสร็จค่อยๆพัฒนามาก็มาเจอที่ปตท.ตอนนั้นปตท.เขาก็เริ่มเหมือนกันครับเขาเริ่มเนี่ยก็คือเฮ้ยการเปลี่ยนวิธีการเนี่ยจากเปเปอร์นะมาอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วเขาทำอะไรต่อยอดนั่นเขาก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วเพราะว่าเชิญกลุ่มเขามาพูดนะครับเนี่ยเราเริ่มจากเล็กๆแต่วันนี้โอ้โหก็ต่อยอดไปเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่วิธีการคิดนะครับของเรานี่แหละแล้ว innovation และcontinuous improvement นะครับเขาบอกความสำคัญของนวัตกรรมเนี่ยอยู่ที่การพัฒนาและสร้างคุณค่าครับนะฮะอย่างไรก็ตามหากเราอยากดูเรื่องนวัตกรรมนะครับแล้วเนี่ยเราก็ควรดูตรงนี้ด้วยครับเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องที่ผมบอกว่าใช้ไคเซนนะครับนวัตกรรมเกิดได้นี่คือในเรื่องของ continuous improvement นะฮะด้วยเขาบอกว่าหากเทียบนวัตกรรม innovation กับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง continuous improvement ครับนวัตกรรมเนี่ยสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างก้าวกระโดดนะครับเหมือนที่เราเห็นเทสลาเห็น Facebook นะครับเห็นอีกหลายๆอย่างในโลกนี้ที่เป็นนวัตกรรมของจีนนะครับหลายๆรุ่นโทรศัพท์ตอนนี้รู้สึกเวียดนามจะมีแล้วนะเวียดนามมีโทรศัพท์ของตัวเองนะครับ innovationเวียดนามกำลังสร้างรถของเวียดนามเองนะครับชื่ออะไรผมจำยี่ห้อไม่ได้แล้วนะตอนนั้นบริษัทที่ผมเป็นที่ปรึกษาอยู่เขาก็เอามาโชว์ให้ดูนะครับนี่ฮะคือนวัตกรรมไปหมดเลยครับหรือในเรื่องของอะไรนวัตกรรมด้านเกษตรอีกก็เหมือนกันวันนี้โอ้โหเวียดนามนี่ก็พัฒนาไปไกลเอาแค่เรื่องข้าวนี่แหละครับนะฮะทำ R&D นะครับไปไกลแล้วจีนก็เหมือนกันเห็นไหมครับนั่นน่ะเขาแบบเรื่องของ innovation ไม่ใช่เรื่องไกลตัวครับสามารถที่จะพัฒนาได้นะฮะแล้วเขาบอกการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับนวัตกรรมเนี่ยก็คือการทำให้อะไรสักอย่างหนึ่งดีขึ้นนะแต่การสร้างนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมนี่สร้างใหม่แต่ continuous improvement นี่คือสร้างให้มันดีขึ้นนะครับลองดูในองค์กรของท่านนะในยุคนี้ในสิ่งที่เรามีนะครับในสิ่งที่เรามีเนี่ยสร้างอะไรครับ อย่าเอาข้อจำกัดมาเป็นข้ออ้างเอาสิ่งที่เรามีทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะขับเคลื่อนก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้เขาบอกผู้นำนะครับจึงสมควรเน้นอะไรครับการสร้างบรรยากาศด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความคิดสร้างสรรค์ครับและนวัตกรรมเช่นความไว้วางใจไหมนวัตกรรม creativity ที่จะเกิดได้ที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยจริงๆถ้าเรามาเจอกันมาเวิร์กช็อปเนี่ยมันจะออกมาเลย creativity นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่า creativity เนี่ยความคิดสร้างสรรค์มันเกิดขึ้นได้อย่างไรมันเกิดจากการดีไซน์ครับทุกคนมี creativity ได้ครับความไว้วางใจครับแล้วก็อยู่ที่การเปิดเผยเห็นไหมต้องกล้าที่จะเปิดเผยเหมือนซัพโพสอ่ะเขาถึงสร้างว่าทำองค์กรของเขาเปิดเผยเรียนรู้อยู่ตลอดเวลากล้าเสี่ยงนวัตกรรมค่านิยมของทั้งอาลีบาบาหัวเว่ยก็มีกล้าเสี่ยงครับอิสรภาพความท้าทายการมีส่วนร่วมนะมีเวลาคิดนะพูดมาตลอดเลยคือการสื่อสารความคิดนะครับ เรามานั่งคุยกันเนาะจะพัฒนาต่อยอดอย่างไรและความคิดสนับสนุนครับมีการใช้วิธีการกระตุ้นจากภายในมีการยกย่องนะครับและการทำให้บุคลากรเนี่ยมีความรู้สึกว่ามีคุณค่าแวลูเนี่ยสิ่งที่สำคัญครับผมบอกว่าคนเราเนี่ยมีศักยภาพแต่ทำไงที่จะดึงศักยภาพให้เขามันต้องรู้จักเราเป็นผู้นำต้องรู้จักชมเชยต้องรู้จักโค้ชรู้จักแนะนำเขาเห็นศักยภาพของเขาเหมือนกับอะไรครับ DISC นะเหมือนเมื่อกี้เนี่ยเราต้องรู้ว่าพฤติกรรมของคนเขาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บางคนเนี่ยทำงานอยู่ตลอดครับแต่ไม่สูงสิงกับใครพอไม่สูงสิงกับใครผลงานมันก็เหมือนไม่มีผลงานแต่บางคนไม่ทำงานแต่มันพูดเก่งมันก็ไปดึงผลงานของคนนู้นมาพูดมาพรีเซนต์มาบรรยายนู่นนี่นั่น
อันนี้นะครับทุกท่านก็ต้องดูตรงนี้เหมือนกันว่าใครของจริงใครของปลอมนะครับสำคัญนะฮะท่านต้องหาให้เจอไม่อย่างนั้นคือมันจะกลายเป็นค่าอะไรครับไปค่าความคิดเห็นดีๆของบางคนที่เขาก็ไม่กล้าที่กล้าแสดงออกนะครับเพราะนั้นมันก็เลยต้องมาฝึกกันเรื่องพวกนี้นะฮะสร้างบรรยากาศเอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมและเป็นกุญแจสำคัญต่อความสำเร็จเห็นไหมครับอันนี้เนาะต้องสร้างความไว้วางใจการเปิดเผยกล้าเสี่ยงนะครับแล้วก็นี่ฮะความคิดสร้างสรรค์ครับท่านความคิดสร้างสรรค์ creativity เนี่ยข้อนี้สำคัญทั้งหมดเลยไม่ว่าเราจะเจอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ผมฟังเลยว่าเฮ้ยมันสำคัญถ้าเรามีความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันทำให้เราก้าวผ่านวิกฤตไปได้เนาะความคิดสร้างสรรค์นะครับ creativity and innovationความคิดสร้างสรรค์นะครับ creativity เนี่ยคืออะไรครับความคิดใหม่ๆนะที่ทำให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันได้หลายๆวิธีและสามารถทำประโยชน์นะที่มีคุณค่าแก่งานได้เมื่อบุคลากรครับคิดความคิดใหม่ๆนี่ไงที่ผ่านมาพอเราเจอวิกฤตนะครับโควิด63 64ไม่กล้าคิดอะไรใหม่ๆเลยไม่ทำอะไรใหม่ๆเลยผมเห็นบางธุรกิจเนี่ยดีมากเขาเปลี่ยนธุรกิจเลยนะครับหลายๆบริษัทเนี่ยสร้างพอร์ตใหม่เลยครับเป็นวิกฤตเป็นโอกาสเนี่ยที่ผ่านมาหลายๆองค์กรนะเจ๋งอะทำอะไรครับบางธุรกิจตอนนี้ไปทำกัญชาไปทำสารสกัดจากกัญชาโอ้หุ้นขึ้นน่าดูเลยครับบางคนก็ไปทำถุงมือยางบางคนก็ไปค้าถุงมือยางนู่นนี่นั่นนี่ฮะในวิกฤตมีโอกาสไหมครับท่านเนาะในวิกฤตมีโอกาสตรงนี้แหละcreativity ใครจะเห็นโอกาสครับมันต้องฝึกไว้ก่อนคนของเราก็เหมือนกันครับต้องพัฒนาและฝึกไว้ก่อนเมื่อโอกาสมันเข้ามาเนี่ยมันผ่านแล้วผ่านเลยถ้าเราเตรียมตัวพร้อมเราจะสามารถคว้าโอกาสนั้นมาได้นะเราเป็นผู้นำในยุควิกฤตเนี่ยครับมันยังมีโอกาสต้องคิดอยู่ตลอดเวลาแล้วเราคิดคนเดียวไม่ได้เราต้องเอาทีมเนี่ยมาช่วยกันนะพอทีมมาช่วยกันมันจะเห็นโอกาสครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาบอกว่าเนี่ยหาวิธีและสามารถทำประโยชน์นะครับที่มีคุณค่าแก่งานได้เมื่อบุคลากรคิดความคิดใหม่ๆนะครับที่มีประโยชน์และตรงวัตถุประสงค์เช่นคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเห็นไหมฮะเนี่ยคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคิดการบริการใหม่ๆคิดวิธีขายใหม่ๆครับคิดแผนการตลาดใหม่ๆคิดระบบงานใหม่กระบวนการและขั้นตอนการทำงานแบบใหม่เนี่ยมันต้องคิดใหม่ๆเฮ้ยเราเคยทำงานอยู่นี้มันใช้เวลาเยอะทำให้มันเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นเราเคยใช้รอแมทเยอะเฮ้ยให้มันลดลงได้ไหมเปลี่ยนเจ้าได้ไหมโอ้โหมันปรับเปลี่ยนได้เยอะแยะเลยมันสนุกอ่ะนะครับเราต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนะครับท่านเห็นไหมครับถ้าเราเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนครับนี่ตรงนี้เลย creativity ทั้งหมดเลยครับวันนี้เราต้องมีตัวนี้ไม่ว่าจะเจอวิกฤตอะไรต้องสร้าง creativity แต่จากทีมของพวกเรานะครับความคิดใหม่ๆเรานั้นครับเราเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity เนี่ยตรงเนี้ยเนาะถ้าลงย้อนมาดูนะผู้นำอ่ะต้องสร้าง creativity ในองค์กรครับมันถึงจะเกิดอะไรใหม่ๆนะเกิดวิธีการทำงานใหม่ๆนะครับความคิดสร้างสรรค์ครับเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์ creativity กับ innovation เนี่ยนวัตกรรมนะครับ innovation อย่างไรความคิดสร้างสรรค์ creativity นะครับเป็นจุดเริ่มต้นส่วนนวัตกรรมนะครับ innovation เป็นผลใช่ไหมมันต้องมี creativity ก่อนความคิดสร้างสรรค์ก่อนมานั่งคุยกันจะพัฒนาจะทำอะไรนะครับ องค์กรนะครับที่ต้องการนวัตกรรมควรสนับสนุนบุคลากรให้คิดสร้างสรรค์ในงานได้มากๆนะครับถ้าบุคลากรในบริษัทมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์กันแล้วนะครับกันอยู่แล้วควรเปิดโอกาสให้เขานำความคิดสร้างสรรค์มาใช้สร้างนวัตกรรมในงานของเขาได้ถ้าเข้าใจตรงนี้ไหมฮะเนี่ยตอนนี้ต้องเปลี่ยนนะครับที่ผมบอกไงว่าไคเซนผมทำไคเซนมาตลอดผมทำอินโนเวชั่นผมทำไคเซนแข่งกับญี่ปุ่นนะครับแข่งกับสเปนเพราะอะไรครับคือเราแข่งกันทุกปีอ่ะ20ปีมาเนี่ยก็คือแล้วพอพรีเซนต์แข่งที่เมืองไทยเสร็จก็จะไปส่งพรีเซนต์ที่ญี่ปุ่นนะครับแล้วผมก็ได้ไปทำให้กับหลายๆบริษัท
เริ่มจากอะไรครับเมื่อมีใครเซ็นหรือข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะเสร็จก็มาเป็นใครเซ็นใครเซ็นหลายๆใครเซ็นมันก็จะเป็นนวัตกรรมเป็นอินโนเวชันแต่ทุกอย่างมาจาก creativity ครับมันเป็นเรื่องเดียวกันนะทำยังไงให้คนเกิดความคิดสร้างสรรค์ผมเจอมีบริษัทหนึ่งครับเนี่ยเขาก็ทำในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์บอกโอ้ทำไม่ได้ปีหนึ่งเขาตั้ง target ความคิดสร้างสรรค์คน300คนครับ target ความคิดสร้างสรรค์เขาเอา2เรื่องทั้งบริษัทผมว่าตกใจมากเลยเฮ้ยทำไมมันน้อยจังก็โอ้โหทำยากที่ผ่านมา2ปีผ่านมามันก็ไม่ได้อ่ะผมเข้าไปผมก็บอกว่าเอาใหม่นั้นเนี่ยคนที่เป็นเมนเจอร์เนี่ยที่ทั้งหมดเนี่ย20ท่านเนี่ยผมขอคนละเรื่องเดือนหน้าส่งด้วยพอคุยปุ๊บเราก็ไปคุยนะไม่ได้ว่าอะไรว่าท่านทำอะไรบ้างเวลาพรีเซนต์แต่ละเดือนก็จะเข้าไปเรื่องของ performance ไอ้ KPI อ่ะครับพอเข้าไปเราก็ไปดูนี่ไงท่านมีปัญหาแล้วท่านแก้แบบนี้ท่านมีปัญหาแล้วแก้ท่านเขียนไว้ดิจะพัฒนาอะไรต่อจะทำยังไงก็ได้แล้วครับก็ได้ข้อเสนอนะเขาบอกเอ้าอันนี้เหรอใครเซ็นต่อยอดครับนี่แหละครับที่จะทำให้ผมก็บอกว่านี่แหละครับในภาวะวิกฤตเนี่ยมันต้องคิดเรื่องพวกนี้ไม่ได้ต้องลงทุนใหม่เห็นไหมครับไม่ต้องใช้เงินแต่ใช้วิธีคิดกับการทำงานในทีมงานนะครับ improvement ให้มันดีขึ้นนี่ฮะตรงนี้ creativity แล้วพอทำไปบ่อยๆมันฝึกไงครับพอฝึกไปบ่อยๆฝึกไปบ่อยมันจะเกิดวิธีคิดเกิดวิธีการทำงานใหม่ๆนะครับเกิดความคิดสร้างสรรค์นะมันก็จะดีขึ้นนะครับ creativity ครับหรือความคิดสร้างสรรค์เนี่ยเป็นกระบวนการที่สร้างความคิดใหม่ๆครับท่านออกมานะครับทางเลือกใหม่การแก้ปัญหา creativity นี่แก้ปัญหาด้วยนะครับถ้าเราคุยกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยมันปัญหาแก้ได้ทุกเรื่องครับผมพูดตั้งแต่ทำงานมาด้วยประสบการณ์ทั้งชีวิตเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรที่แก้ไม่ได้นะครับแก้ได้ทุกเรื่องเลยแก้ได้แนวทางนะครับเนาะการแก้ปัญหาแนวทางใหม่ๆในแบบที่แตกต่างกันไปครับการใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาหรือประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆเนาะเช่นการบริการผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการใหม่ๆเซอร์วิสโปรดักต์โปรเซสนะครับเรื่องพวกนี้นะครับที่มีคุณค่าแวลูเห็นไหมมีแวลูนะครับมีคุณค่าต่อองค์กรทำแล้วมันมีผลที่ดีเป็นประโยชน์ต่ออะไรต่อบริษัทต่อเศรษฐกิจต่อสังคมนะครับเราช่วยกันคิดอะไรที่ดีต่อบริษัทบางที่นี่ผมบอกเลยครับคิดง่ายๆเลยอะไรที่เป็นผลดีต่ออะไรเรื่องของความปลอดภัยเป็นผลดีต่อ5สเป็นผลดีต่อคุณภาพอ่ะช่วยกันคิดโหมันมาหลากหลายเลยแต่สำคัญคนที่เป็นฟาซิลิเตเตอร์นะครับคนที่เป็นคนกระตุ้นนะครับท่านนะในยุคนี้ต้องคุยกันเยอะๆการสื่อสารเยอะๆท่านเป็นผู้นำท่านต้องเป็นคนโมอะไรโมทิเวชันนะครับโมทิเวตอะโมทิเวตให้คุยกันเนาะเขาบอกว่า innovation เนี่ยเท่ากับอะไรครับ creative บวก new บวกอะไร value creation นะความคิดสร้างสรรค์บวกสิ่งใหม่นะครับแล้วก็มีคุณค่าตรงนี้ creativity เนาะเป็นสิ่งที่สำคัญในยุควิกฤตนะครับยุคเนี้ยต้องสร้างสิ่งใหม่ๆครับออกมาจาก comfort zone ครับ transform ตัวเองใหม่เหมือนหนอนผีเสื้อครับต้องกลายเป็นผีเสื้อให้ได้นะเรามีศักยภาพมากกว่าที่คิดนะครับแล้วก็7 วิธีเนี่ยนะครับ7วิธีปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์อันนี้เอานี้มาให้พิเศษเลยนะครับของท็อปโปอันนี้ผมฟังมาแล้วก็แคปเจอร์มานะครับเฮ้ยมันทำได้จริงๆอ่ะในยุควิกฤตเนี่ยมันต้องเปลี่ยนนะครับยุควิกฤตเนี่ยเราต้องทำได้นะครับเราต้องอะไรมีความคิดสร้างสรรค์องค์กรต้องไปต่อนะครับเขาบอก7วิธีปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์นะครับ unlock your creativity ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยครับคือกรอบคืออะไรครับคือการคิดนอกกรอบนะเป็นจุดกำเนิดนะครับของนวัตกรรมทำให้องค์กรเนี่ยอยู่รอดทำให้แก้ปัญหาในการทำงานได้มันมีวิธีครับนะครับพอผมฟังและอ่านน่าสนใจแล้วคนที่คิดเนี่ยคือทอมแคลลี่ครับเจ้าพ่อดีไซน์ thinking พูดต่อก่อตั้ง IDEO ผมก็เปิดเข้าไปดู IDEO โหสุดยอดมากเลยเขาช่วยหลายๆบริษัทนะของที่ซิลิคอนวัลเลย์ครับซิลิคอนวัลเลย์นี่คือเป็นตัวหลักเลยแม้แต่ของเนี่ยสตีฟจ็อบส์อ่ะ iPhone เนี่ยเขาก็เข้าไปช่วย
เขาบอกว่าคนที่เก่งไม่ใช่สตีฟจ็อบส์นะครับสตีฟจ็อบส์เป็นคนพรีเซนต์เก่งแต่เป็นคนที่ลองจากสตีฟจ็อบส์เป็นคนที่คิด iPhone ครับชื่ออะไรนะไอ้ลองจากสตีฟจ็อบส์อ่ะผมฟังแล้วบอกเออสุดยอดเลยอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นต้องอะไรครับคิดปรับปรุงนะครับวิธีการทำงานเนาะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนี่แหละครับ creativity เอาละเราลองมาดูว่า7วิธีปลดล็อกความคิดสร้างสรรค์นะครึ่งวันเนี้ยทุกท่านมาฟังเนี่ยผมว่าได้ตรงนี้ไปนะครับท่านเป็นผู้นำท่านก็สามารถเอากลับไปประยุกต์ใช้นะครับในช่วงวิกฤตโควิดทำงานให้องค์กรของเราเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เกิด improvement เกิด cost saving ทำงานปลอดภัยขึ้นนะครับและมีอะไรครับเกิดวิธีการทำงานใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นครับเขาบอกว่าอย่างนี้ครับท่านความคิดสร้างสรรค์นะเป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกได้เหมือนออกกำลังกายความคิดสร้างสรรค์เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กจริงไหมตอนเราเป็นเด็กนี่โอ้โหเราพูดอะไรก็ได้เราอยากที่จะทำนู่นทำนี่ทำนั่นเยอะแยะมากมายครับแต่พอเราโตขึ้นอ่ะตอนเป็นเด็กนั้นเราอยากจะบินได้ถูกไหมเราอยากจะทำโอ้โหสารพัดเลยนะครับพอโตนะครับเขาบอกว่าพอโตมาเนี่ยเรากลัวคนว่าเราโง่จะพูดอะไรไปเหมือนในที่ประชุมอ่ะนี่ไงที่พูดมาตลอดนะตั้งแต่ช่วงบ่ายเนี่ยต้องสร้างบรรยากาศ environment สร้างบรรยากาศที่มันเหมาะกับการพูดคุยผมเนี่ยตอนที่ทำงานเนี่ยผมจะนัดเลยบ่ายวันพุธมากินกาแฟกันไอ้ผมเรียกกาแฟเลยครับนะแล้วมาคุยกันไม่มีประเด็นแต่ผมคุยกันในเรื่องว่าเนี่ยอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรมาบ้างเจอปัญหาอะไรอยากจะปรับปรุงอะไรแต่เอาคนเกี่ยวข้องมาด้วยนะครับท่านผมทำมาได้ก่อนหน้านั้นแล้วนะครับก่อนหน้านั้นแล้วสัก7ปีแล้วนี่แหละครับแล้วก็ผมให้พูดเลยเพราะเราสร้าง culture ก็คือ culture มันมีไอ้ chasing innovation นะครับนะ chasing innovation เนี่ยเราสร้างไว้ก็คือเราจะไม่ว่าคนที่หัวหมอกล้าขัดแย้งกับนายในเชิงสร้างสรรค์อันนี้เขียนไว้เลยนะครับ culture ค่านิยมกล้าเขียนอย่างนี้เลยนะครับเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์เนี่ยครับไม่กล้าเพราะนั้นก็คือไม่กล้าที่จะเสนอความคิดกลัวคนอื่นว่าโง่เนี่ยพอเราโตขึ้นเงียบมันถึงต้องมาเข้าวงไงครับเข้าวงล้อมวงคุยกันนะครับแล้วก็ทำ AR เป็นไงบ้างมีอะไรที่จะบอกไหมมีติดปัญหาอะไรไหมอยากจะเสนอแนะอะไรตรงนี้แหละครับเนาะเขาบอกว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่ทุกคนสามารถฝึกได้นะครับแล้วก็การหาความต้องการของลูกค้าทำความเข้าใจนะครับให้มากที่สุดทำความเข้าใจกับลูกค้าครับมีความเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันหัวข้อนี้เจ๋งไหมทำความเข้าใจแล้วเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็คือเห็นใจเพื่อนร่วมงานนะฮะตั้งต้นจากปัญหาตั้งต้นจากปัญหาร่วมกันคิดครับไม่มีปัญหาอะไรมาช่วยกันคิดจะแก้ยังไงมุมมองแต่ละคนนะครับแล้วก็จ้างนักวิจัยจากคนที่มีทักษะด้านมนุษยวิทยาอันนี้เจ๋งมากครับเขาบอกว่าถ้าด้านวิศวะอย่างเดียวด้านเทคนิคอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะมองอีกแบบหนึ่งนี่เขาจ้างคนด้านอะไรครับมนุษยวิทยาครับนะเขาบอกถึงจะมองแบบเป็นคนนะครับจะเข้าใจมากขึ้นแต่จริงไม่ใช่อะไรนะก็คือเหมือนเรามีฝ่าย SR นะก็จบด้านสังคมนะครับด้านแอดมินเนี่ยก็สังคมคนทำโรงงานก็ด้านเทคนิคด้านในเรื่องของวิศวกรรมผมมาเข้าใจตรงนี้เลยนะครับวิธีคิดเนี่ยผมเคยเจอประเภทแบบอยู่ปิโตรเคมีไงไอ้ที่คิดว่ามันเก่งอะมันทำได้ทุกเรื่องครับพอมันโตขึ้นมาปุ๊บมันไม่ฟังใครพอไม่ฟังใครปุ๊บcreativity ไม่เกิดครับพอ creativity ไม่เกิดเนี่ยยุ่งแล้วนะครับไม่มีใครกล้าพูดพอใครพูดมาก็หาว่าเขาโง่หมดอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับชีวิตจริงฮะเจอมาแล้วผมก็เลยเข้าใจข้อนี้ตัวอย่างนะครับเขาบอกศึกษาติดตามการทำงานโอ้โหอันนี้เขาสุดยอดมากเดี๋ยวผมจะกลับมาเล่าให้ฟังพบระบบการส่งต่องานเนี่ยกันไม่เป็นระบบทำความเข้าใจนะครับอย่าไปตัดสินใจข้อนี้ครับเขาบอกว่าหาความต้องการของลูกค้าพอดี IDEO เนี่ยเขามีโรงพยาบาลหนึ่งครับที่อเมริกาเนี่ยเขามีปัญหาเขาก็จ้าง IDEO เนี่ยไปหาว่าทำไมเนี่ยขาดทุนทำไมการทำงานไม่ราบรื่นเชื่อไหมครับ
เขาไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ไปเหมือนเข้าไปในองค์กรที่ผมบอกท่านว่าให้เอ็กซเรย์องค์กรนะครับให้เอ็กซเรย์องค์กรว่าองค์กรของท่านเนี่ยมีปัญหาอะไรที่ผ่านมาเป็นยังไงวันนี้เป็นยังไงแล้วถ้าท่านจะไปต่อไอดีโอเขาเข้าไปเนี่ยคือเขาเข้าไปดูครับ24ชั่วโมงเลยเขาไปเจอโรงพยาบาลนี่ว่าที่มีปัญหาเพราะอะไรรู้ไหมการส่งต่อกะของนางพยาบาลนะครับของพยาบาลการส่งต่อกะไม่ดีเหมือนนี่เหมือนบริษัทเลยนะบริษัทเนี่ยถ้าส่งกะต่อกะนะครับกะกลางคืนกะเช้ากะเช้ากับกะบ่ายถ้าส่งกะไม่ดีปุ๊บยุ่งครับและอันนี้ก็ใช่เลยเขาเลยเจอว่าการส่งกะเนี่ยมันต่อกันไม่ดีมันก็เลยทำให้ข้อมูลผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาการอะไรต่างๆเนี่ยเสียหมดเลยเขาก็เลยจัดใหม่ครับทำเรื่องการส่งกะเห็นไหมการส่งกะตอนเช้าพอตรงนี้มันสมูทครับเอาไปใช้ได้หลายๆบริษัทเลยนะครับคนที่ทำโอเปอเรชันอยู่เนี่ยช่วยได้จริงๆครับนี่คือของ IDEO เพราะว่ามันเป็นตัวอย่างที่สุดยอดอ่ะเพราะอะไรผมก็เคยทำงานกะมานะเมื่อก่อนเนี่ย4กะเวลาส่งกะเนี่ยครับ4กะนี่แปลกมากเลยนะมันทำงานไม่เหมือนกันผลลัพธ์ออกมาเหมือนกันแต่มันปลอดภัยไม่เหมือนกันเพราะนั้นก็เลยจะต้องจับมาคุยกันทั้ง4กะจับมาชนกันทีละ2กะอ่ะ3กะให้ทำงานให้เหมือนกันแต่ทุกคนก็มีเทคนิคที่ดีทั้งหมดนะครับก็เลยใช้วิธีคือเอาเทคนิคที่ดีที่สุดดูตาม WI Work Induction เห็นไหมครับเราต้องมีหลัก Work Induction ปุ๊บนะจากนั้นเสร็จก็มาคุยกันให้เรียบร้อยว่าต่อไปต้องทำตาม Work Induction ทำตาม Procedure ห้ามทำตามขั้นตอนแต่เมื่อไหร่ก็แล้วแต่ที่มีวิธีการทำงานใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมลดเวลาในการทำงานมากขึ้น อะไร productivity เพิ่มขึ้นให้ทำแต่ต้องมารีวิวและรีไวซ์ WI เมื่อไหร่ที่รีวิวรีไวซ์ WI ก็ทุกคนต้องเห็นพ้องต้องกันเห็นไหมครับอันนี้คือวิธีการทำงาน creativity ถ้าไม่ยอมให้ทำนะครับมันก็ไม่เกิดการพัฒนาสิ่งที่ผมเคยเจอเนี่ยอย่างหนึ่งก็เลยเมื่อก่อนนี่เคยเจอเลยว่าเฮ้ยเราอยากที่จะปรับปรุงโอเปอเรชันนะแต่เชื่อไหมครับท่านมีผู้บริหารมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยทำไมญี่ปุ่นเขาไม่เคยทำโอ้โหโมโหมากเลยผมบอกว่าญี่ปุ่นน่ะเขาทำงานเนี่ยคือโรงงานเดียวเนี่ย20กว่าปีแต่พวกเราเนี่ยสมัยก่อนนี่คือไม่ค่อยมีคนพวกเราเนี่ยแค่6ปีเนี่ยทำงานมา3โรงแล้วคอนดักชั่นคอมมิชชิ่งสตาร์ทอัพจนเรียบร้อยเนี่ยนี่ประสบการณ์ไหมเออผมบอกว่าถ้าเรามีประสบการณ์ที่มากพอก็ฟังสิครับเนี่ยถ้าเกิดหยุดเนี่ยเราคิดว่าเราโง่ก็ creativity ก็ไม่เกิดนะครับนี่ประสบการณ์จริงเลยนะแล้วก็เขาบอกทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวครับท่านทุกคนเลยฮะก็คืออะไรครับทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวนี่คือเราต้องไปดูสิ่งใหม่ๆไม่ใช่ดูเนี่ยเราคิดว่าเอ้ยแค่นี้มันโอเคแล้วนะครับแค่นี้โอเคแล้วพอแล้วแล้วก็ไปสถานที่ใหม่ๆนะที่ไม่เคยเจอมันจะทำให้เราเห็นเนี่ยมุมมองใหม่ๆเนี่ยมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรับมุมมองนะครับปรับมุมมองการอะไรครับการใช้ชีวิตใหม่นะที่ไม่เหมือนเดิมปรับวิธีคิดใหม่นะครับเป็นทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีเห็นไหมตรงเนี้ยเขาบอกทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวคือไปเห็นอะไรใหม่ๆซะบ้างนะครับพอเราไปเห็นสิ่งใหม่ๆนะมันก็ทำให้เราเกิดอะไรครับความคิดสร้างสรรค์อ๋อนี่เขาทำกันแบบนี้อ๋อเขาทำกันแบบนี้เออเราน่าจะเอามาปรับปรุงของเราให้ดีขึ้นนะครับเขาเรียกว่าทำตัวให้เป็นนักท่องเที่ยวนะครับแล้วจงตั้งคำถามให้ถูกต้องสำคัญที่สุดก็คือการตั้งคำถามเนี่ยปรับมุมมองคำถามนะครับต่อลูกค้าเนาะถามคำถามที่ถูกต้องอ่ะเหมือนกันนะครับเวลาเราจะถามอะไรให้มันได้อะไรครับให้มันได้โฟกัสอ่ะคำถามก็คือเนี่ย 5Y อ่ะครับ What when where why how เนี่ยนะครับนะครับ 5Y ถามไปเรื่อยๆทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วทำไมจะทำยังไงต่อทำไมเนี่ยครับเขาบอกถามไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะได้คำตอบที่ถูกต้องนะครับสามารถที่จะเอาไปประยุกต์ในการทำงานได้นะครับมีอะไรครับข้อนี้ผมชอบมากท่านสามารถเอาไปใช้ได้นะครับท่านสามารถเอาไปใช้ได้คือสร้างตลาดนัดนะครับเขาเรียกว่าอะไรสร้างตลาดนัดความคิดครับในองค์กรเนาะสร้างตลาดนัดความคิดในองค์กรจะมีคนที่อะไรครับจะมีคนที่มีความคิดดีๆอยู่มากแต่ไม่กล้าแสดงออกท่านเอาไปใช้ได้เลยครับอันนี้นะครับคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสพูดครับท่าน
ไม่มีเวทีไม่มีพื้นที่ผมพูดมาตลอดเรื่องอะไรครับเรื่องไคเซนเรื่องข้อเสนอแนะตรงนี้แหละแล้วผมทำในเรื่องของการจัดการความรู้นะเขาจะมีการจัดตลาดนัดความรู้เพื่ออะไรให้มีเวทีได้คนมาคุยกันปีหนึ่งก็ได้มาแสดงผลงานมันจะเกิดความภูมิใจแล้วมันจะเกิดการพัฒนาตลอดมันจะคนฟังก็จะได้ไอเดียใหม่ๆครับนะครับคนที่มาฟังเนี่ยได้ไอเดียใหม่ๆตรงนี้สำคัญครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าจะมีคนที่มีความคิดดีๆอยู่มากแต่ไม่กล้าแสดงออกนะครับท่านต้องสร้างเวทีขึ้นมานะครับคนเหล่านี้ไม่มีโอกาสได้พูดไม่มีเวทีไม่มีพื้นที่นี่ไอเดโอเลยนะครับทอมแคลรี่บอกไว้เลยว่าเจ้าพ่อเนี่ยเจ้าพ่อดีไซน์ทิงกิ้งเลยนะครับเจ้าพ่อครีเอทิวิตี้เราต้องสร้างพื้นที่ให้คนได้มาแชร์ไอเดียกันให้มากท่านมีไหมครับผมบอกว่าผมสร้างเนี่ยร้านกาแฟนะผมเรียกว่า Innovation Cafe ตอนนั้นทำงานอยู่นะครับที่เก่าเนี่ยที่สุดท้ายเลยตอนนั้นมาดูเรื่องของการทำในเรื่องของ transform องค์กรเรื่องของ culture เรื่อง leadership เฮ้ยจะทำไงให้คนมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นนะครับนี่เลยทำร้านกาแฟแล้วก็มานั่งคุยกันถ้าใครคุยเรื่องงานเนี่ยมานั่งที่ร้านกาแฟได้กาแฟถูกด้วยครับตอนนั้น CEO ให้ทำเลยนะครับให้งบมาเยอะพอสมควรแต่คุ้มมากเลยทำปีเดียวก็ได้ไอเดียคอสเซฟวิ่งเยอะมากนะครับเพราะว่าคนของเราเก่งอยู่แล้วผมเชื่อว่าคนแต่ละองค์กรของท่านเก่งอยู่แล้วแต่ท่านต้องสร้างเวทีให้เขาครับเราต้องสร้างพื้นที่ให้คนมาแชร์ไอเดียกันให้มากเห็นไหมครับเอาไอเดียของคนออกมาให้มากที่สุดเห็นไหมฮะเขาบอกเอาไอเดียเยอะที่สุดท่านอยากได้ไอเดียที่ดีมันต้องมีไอเดียเยอะๆขึ้นมาก่อนจะไอเดียที่ไม่น่าสนใจก็ไม่ต้องให้เขาพูดออกมาให้เต็มที่ให้เขาเขียนออกมาครับแล้วเราเลือกได้ใช้ฟิลเตอร์ครับนะก็มาช่วยกันตัดสินเมื่อเรามาดูก็จะพบว่าไอเดียดีๆนำไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมได้เห็นยังครับนี่ไงผมถึงชอบมากว่าเฮ้ยวิธีการเนี่ยเราก็เคยทำอยู่แล้วนะครับหลายๆองค์กรผมก็เชื่อว่าทำอยู่แล้วแต่ทอมแคลรี่เนี่ยเขาทำเป็นระบบนะครับ unlock your creativity ทำอย่างเป็นระบบครับต่อยอดเป็นนวัตกรรมมันยังไม่ถึงนวัตกรรมหรอกไปทำเป็น improvementไปทำเป็นคอสเซฟวิ่งไปทำเป็นไคเซนครับคอร์ดิเนตอิมพูเมนต์ยังไม่ถึงนวัตกรรมแต่เป็นคอนติเนียสอิมพูเมนต์เนี่ยก็จะทำให้องค์กรดีขึ้นนะครับเอาฮะทีนี้ที่6ครับพอเราได้ไอเดียมาแล้วเราคุยสรุปมาแล้วลงมือทำทันทีครับให้ทำเลยเห็นไหมฮะในยุคเนี่ยในยุควิกฤตเนี่ยโอเคแล้วครับที่ผ่านมาตอนนี้ต้องคิดอะไรใหม่ๆช่วยกันคิดนะครับไม่ใช่เอาข้อจำกัดมาคุยโอเคคิดอะไรดีๆได้ทำเลยครับช่วยกันทำลงมือทำครับเห็นไหมฮะเขาบอก don't get ready to ready do is now นะครับ quickly action เนี่ยทำทันทีครับพอได้ไอเดียสรุปมาแล้วทำทันทีโอ้ถ้าเวิร์กช็อปนะท่านเอาไปใช้ได้เลยนะท่านไปเวิร์กช็อปแล้วก็หาไอเดียดีๆออกมาเนี่ยสามารถทำได้เลยครับข้อ7ครับเขาบอกทำความผิดพลาดเล็กๆและต้องเร็วนะเหมือนก่อนหน้านั้นที่เราคุยadaptive leadership ที่พูดไว้ครับเล็กๆทำเล็กๆทำให้เร็ว fail เล็กๆไม่เป็นไรเราจะได้เรียนรู้ครับอยากเป็นนวัตกรต้องลืมความกลัวและความล้มเหลวไหมถ้าท่านคิดเวลาคนอื่นมาฆ่าความคิดของท่านยิ่งเราเป็นผู้นำเราความคิดสร้างสรรค์ของเขาก็มีน้อยอยู่แล้วยังไปฆ่าความคิดของเขาอีกลองคิดดูนะครับมันต้องช่วยกันนะเราต้องกล้าเสี่ยงครับและฝึกฝนเห็นไหมกล้าเสี่ยงฝึกฝนครับต้องโน้มน้าวผู้บริหารให้สนับสนุนไอเดียแล้วลงมือทำทันทีเพราะอะไรเราเป็นหัวหน้าเฮ้ยไอเดียของเราดีลูกน้องดีทีมเราดีแต่แม่มันติดคนนู้นมันติดคนนี้ทำไงคุยครับคุยเลยครับคุยว่าเนี่ยมันดีอย่างนี้สเต็ป1 2 3มันดีอย่างนี้มันจะมีคนที่ไม่เห็นด้วยเสมอแล้วครับในโลกเนี้ยเป็นเรื่องปกติผมเคยทำงานเนี่ยคุยอยู่3ปีคุยอยู่3ปีวันนี้ก็ยังจำได้คือคอมไบโรงงานนะครับคอมไบกันนะแล้วทุกคนไม่เห็นด้วยจริงๆอ่ะถ้าสร้างโรงงานใหม่ก็คืออีก300ล้านแต่พอคอมไบอันนี้ปุ๊บนะลงทุนแค่ประมาณ 200,000 เนี่ยแต่เซฟคอร์สปีละ80ล้านอันนี้นี่คือสิ่งที่ทำวันนี้ยังพูดได้ว่าผมมาเป็นพรีเซนต์ที่ญี่ปุ่นพอพูดตรงนี้เลยเข้าใจเลยว่ารู้สึกแบบเฮ้ยเราต้องคิดอะไรใหม่ๆอย่าไปกลัวสุดท้าย3ปีฮะถึงไปถึงได้คุยกับ CEO ครับอยู่ๆก็คือได้คุยเราก็เสนอเลยเราไม่กลัวไงทุกคนไม่เอาเราก็คุยไอเดียนี้สุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่า
connect the dot นะครับเราทำอะไรแล้วขอให้ทำอ่ะตั้งใจทำมีความมุ่งมั่นทำต่อไปครับคนไม่เห็นนะมันเป็นฐานให้เราแล้ววันนึงอ่ะมันจะฟึบขึ้นมาเลยมันจะเติบโตเลยมันจะสำเร็จเลยแต่ถ้าเราไม่เคยทำอะไรเลยมาฐานมันไม่แข็งทำอะไรก็ล้มนะครับเพราะนั้นทำก่อนครับลงมือทำครับ1ปี2ปี3ปีมันยังไม่สำเร็จ4ปีปีที่5มันจะสำเร็จครับแต่มันจะดีขึ้นเรื่อยๆไงนะครับมันจะดีขึ้นเรื่อยๆเหมือนความล้มเหลวซิปจ๊อบเนี่ยทำ iPhone ไปไงครับคิดมาตั้งนานเห็นไหมไอมันหลากหลายนะครับแต่ละคนเราลองมาดูเราก็เหมือนกันครับเพราะนั้นเราต้องพยายามเราต้องทำในยุควิกฤตเนี่ยต้องคิดแบบนี้อย่าไปกลัวครับสร้างไอเดียออกมาเยอะๆเนาะทำให้องค์กรของเราดีขึ้นองค์กรอยู่ได้เราก็อยู่รอดนะครับท่านเพราะนั้นนะครับพลิกมุมคิดครับชีวิตก็เปลี่ยนนะอะไรคือสิ่งที่เราทำได้ดีอยู่แล้วอะไรที่เราต้องการปรับปรุงรับรองดีแน่นอนนะครับแล้วก็รู้จักบริหารจัดการความรู้เนี่ยผมพูดมาเนี่ยตรงนี้ที่สำคัญครับความรู้ในองค์กรวันนี้เราลองทบทวนดินะครับไอเดียดีๆมีอะไรบ้างใครที่ทำงานเก่งนะครับที่เคยเกิดปัญหาเราลองเอามาทบทวนแล้วเขียนมันออกมาเพื่อมันจะได้ไม่ผิดพลาดอีกเมื่อเขียนออกมาเอามาคุยกันมันจะเกิด improvement ครับเกิดวิธีการทำงานใหม่ๆครับนะมันเกิดเป็นเทคนิคที่ดีๆขึ้นมาครับทำให้องค์กรของเราดีขึ้นนะครับลองดูครับคนรุ่นใหม่ก็เก่งขึ้น creativity new knowledge ผมใช้โมเดลนี้ตลอดครับเวลาที่เราคุยเหมือนเมื่อกี้เนี่ยที่บอกว่าสร้างไอเดียใหม่ๆก็นั่งล้อมวงคุยกันครับโอเคนะฮะแล้วก็คอมไบกันทุกคนคือ creativity combine มันจะเกิด new knowledge ครับนะฮะนี่ครับไอเดียมันจะเกิดขึ้นด้วยการที่เรามานั่งคุยกันคุยกันอย่างสร้างสรรค์นะครับก็คุยใครเซ็นสักนิดนึงเพราะท่านจะได้เอาไปใช้ได้นะครับใครเซ็นคือการปรับปรุงการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องครับเราบอกว่าต่อให้แบบวิกฤตโควิดนะครับ next normal เราก็ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องผมชอบเพราะใครเซ็นเนี่ยชัดเจนดีนะครับเขาผลักดันนะครับผลักดันนวัตกรรมใหม่นะวิวัฒนาการวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลานะครับตัวอย่างการทำไคเซ็นของโตโยต้าเห็นไหมโตโยต้าเนี่ยเขาทำไคเซ็นเป็นเสาหลักเลยนะเขามีโตโยต้าเวย์เนาะเจนคิเจนบัตสึนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเขาใช้ไคเซ็นเป็นหลักวัตถุประสงค์ไคเซ็นครับฝากทุกท่านเลยนะท่านเอาไปใช้ได้เลยนะครับก็เนี่ยปรับปรุงทรัพยากรมนุษย์ทำให้คนเนี่ยเก่งขึ้นด้วยนะครับปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการทำงานครับปรับปรุงว่าทำองค์กรยังไงถ้าเราทำอย่างต่อเนื่องคนของเราก็คิดพัฒนางานให้ดีขึ้นนะครับดีขึ้นแล้วดีขึ้นอีกครับทำให้องค์กรเข้มแข็งครับไม่ว่ายุคไหนนะเรามีเครื่องมืออยู่แล้วดึงมาใช้ครับผมเชื่อว่าองค์กรของท่านก็เข้มแข็งและจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปได้และอนาคตก็จะดีขึ้นนะครับเรามีคนรุ่นใหม่ๆคนรุ่นเก่าก็เก่งขึ้นไคเซ็นคืออะไรการปรับปรุงงานที่เราทำคิดปรับปรุงอยู่ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่องใช่ไหมครับคิดปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนที่ต้องช่วยกันนี่ไงถ้าท่านเป็นผู้นำเนี่ยผมพูดมาตลอดเลยนะท่านเอาไปใช้แล้วมันจะเกิดอะไรครับเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทุกคนต้องช่วยกันเกิดทีมเวิร์กมันจะไม่เหมือนดังรถไฟนะครับการทำรางรถไฟนั้นที่มีปัญหาไม่มีการวางแผนไม่พูดคุยกันไม่มีการติดตามนะครับก็แก้ไขด้วยไคเซ็นเป็นแนวคิดนะครับที่มุ่งกระบวนการทำงานนะครับทำให้กระบวนการทำงานเนี่ยดีขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็เนี่ยครับมาที่ proactive habit สุดท้ายแล้วคืออุปนิสัยที่เราจะทำให้เราอยู่ได้นะครับก็คือการทำงานเชิงรุกพฤติกรรมการทำงานเชิงรุกนี่ไงฮะเขาบอก proactive habit ก็คือการทำงานอย่างมีการเตรียมการที่ดีนะพอเราได้มาทั้งหมดแล้วมีไอเดียแล้วเรื่องนวัตกรรมแล้วเรื่องของภาวะผู้นำแล้วกลยุทธ์แล้วเรามีการวางแผนครับเตรียมการที่ดีรองรับเหตุการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตเห็นไหมฮะผมบอกให้ทบทวนนะครับองค์กรของท่านที่ผ่านมา63ก่อน63ย้อนไป5ปีนะครับณปัจจุบันและจะไปอย่างไรนะครับหรือป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนี่ไงครับเพื่อหวังผลความเป็นเลิศในงานของตัวเองโดยที่ไม่ต้องรอนะครับให้ผู้อื่นมาบอกเห็นไหมครับเราไม่ต้องรอฮะไม่ต้องรอให้ผู้บริหารบอกเราสามารถที่เรารู้นโยบายปีนี้อยู่แล้วมันเป็นอย่างไรมีแผนอยู่แล้วลงมือทำครับแล้วก็ทำทันทีนะทำงานชงลุกนะครับเขาบอกว่านี่ฮะสิ่งสำคัญก็คือมันมีเหตุสำคัญอยู่3ประการ1
การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องประสบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆอย่างรวดเร็วก็เหมือนวูก้าแหละครับที่บอกอ่ะพนักงานในองค์กรไม่สามารถรอจนกระทั่งขั้นตอนทุกอย่างนะครับชัดเจนจึงลงมือดำเนินการเห็นไหมครับเราต้องคิดเองทำเองต้องมี creativity ต้องมีไอเดียนะครับนี่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องอะไรครับเรียนรู้ปัญหานะครับที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยที่ผมพูดมาตลอดปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะกลับมาเกิดขึ้นเสมอเพราะนั้นพอเราเรียนรู้ปัญหาในอดีตนะครับเราได้แชร์นะครับแบ่งปันการเรียนรู้ตลอดเวลามันก็จะเกิดการป้องกันนะครับแล้วก็จึงมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับคนทำงานปัจจุบันก็คือการทำงานตามหน้าที่ที่ตัวเองได้รับมอบหมายนั้นไม่เพียงพอนะครับในยุควิกฤตสำหรับการแข่งขันในปัจจุบันไม่พอครับเราต้องเป็นไงครับมัลติสกิลเหมือนที่คุยไปตอนต้นว่านี่ฮะองค์กรต้องการคนแบบไหนในยุควิกฤตนะครับอินโนเวชันเห็นไหมมาอีกแล้วเรื่องของนวัตกรรมเกิดขึ้นเขาบอกก็เพื่ออะไรเพื่อต้องทำคิดใหม่ๆคนทำงานเนี่ยจำเป็นต้องปรับตัวให้เข้ากับวิธีการทำงานใหม่ๆเห็นไหมครับผมบอกวิธีการทำงานใหม่ๆนวัตกรรมก็ continuous improvement การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องใช้ไคเซนเทคโนโลยีใหม่ๆกฎระเบียบนะครับที่ตนเองไม่คุ้นเคยนี่ไง PDPA ก็มานะครับในเรื่องของวิธีการทำงานใหม่ๆโอ้โหเทคโนโลยีอะไรต่างๆเราก็ต้องปรับเปลี่ยนครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราอยู่รอดนะแบบ proactive นะครับเข้ากับยุคสมัยในเรื่องของ innovation 3ครับเขาบอกว่าเส้นแบ่งแยกขอบเขตของชีวิตส่วนตัวนะครับนั้นน้อยลงกับงานเนี่ยการทำงานตามบทบาทหน้าที่รับผิดชอบเพียงอย่างเดียวไม่พอครับกับการแข่งขันปัจจุบันเพราะนั้นคนรุ่นใหม่เนี่ยต้องสร้างแรงจูงใจครับท่านแรงจูงใจในการทำงานด้วยตนเองต้องรักงานที่ตัวเองทำและทำงานที่ตนเองรักเห็นไหมก็คือต้องเปลี่ยนวายอ่ะเฮ้ยไม่รักงานไม่ได้วันนี้ต้องทำงานเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดองค์กรอยู่ได้เราก็อยู่รอดอะครับต้องคิดแบบนี้ไม่ต้องรอให้คนให้มาสั่งนะครับเราเข้าใจทำถามแล้วก็ทำนะครับทำงานได้ตัวเองมันก็จะทำนี่คือโปรแอคทีฟครับมันก็ทำให้งานเนี่ยลื่นไหลเนาะประสบความสำเร็จได้แนวทางการบริหารคือการบริหารเชิงลุกนะครับการบริหาร ที่ต้องมีการคาดการวางแผนไว้ล่วงหน้านะครับอย่างเหมาะสมนะต้องมีการวางแผนที่ผมบอกอ่ะ3ปี5ปีข้างหน้าเป็นยังไงสถานการณ์ต่างๆที่อาจเกิดขึ้นนะครับเนี่ยเราต้องคาดการณ์อย่างรวดเร็วเลยนะครับปรับเปลี่ยนตลอดเวลา เศรษฐกิจสังคมลูกค้าเป็นอย่างไรนะครับต้องพิจารณาทบทวนนะครับองค์ประกอบหลัก3ประการในความรับผิดชอบโครงสร้างองค์กรเป็นยังไงบริษัทเป็นไงกระบวนการในการทำงานเห็นไหมครับลองไปทบทวนorganizeสิorganizeขององค์กรเป็นยังไงก็ต้องดูด้วยว่าคนที่เรามีเนี่ยมันโอเคไหมมันพอไหมมีประสิทธิภาพหรือจะต้องโรเททมั้ยเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานถูกไหมครับเนี่ยผมบอกไปองค์กรพวกย้ายเลยไม่มีปัญหาครับย้ายคนแต่คุยกับเขาก่อนนะว่าตอนนี้มันจำเป็นที่จะต้องให้เขาไปเรียนรู้ตรงนี้เพราะเขามีประสบการณ์นี้แล้วแล้วคนใหม่เข้ามาเห็นไหมครับเราคุยให้เข้าใจทุกคนช่วยกันครับเนาะแล้วยิ่งคนเป็นผู้นำอ่ะผมจะบอกท่านเลยนะเมื่อก่อนท่านอาจจะทำงานคนเดียวแต่วันนี้ไม่ได้แล้วนะท่านต้องทำงาน1เหมือนมี4คนเพราะหลายคนน้อยลงครับผมบอกผู้นำทุกที่เลยท่านต้องทำเหมือนคนสิงคโปร์เขาบอก1สิงคโปร์เท่ากับ4คนไทยครับตอนนั้นผมเคยไปออดิตที่สิงคโปร์ไม่เก่งจริงๆอ่ะนะครับขอ1ให้มา3เป็นอย่างนั้นเลยแล้วพรีเซนต์นี่โอ้ไม่จบคุยกับเราไม่จบนะครับและนี่ครับบุคลากรเนาะตรงนี้สำคัญที่สุดมีอะไรครับโครงสร้างของบริษัทธุรกิจเราลองมาดูนะครับกระบวนการในการทำงาน organization ครับต้องวางใหม่ไหมนะครับวางแผนกลยุทธ์เฮ้ยถ้าจะไปต่อเราต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้างและบุคลากรคนที่จะเอามาเพิ่มจะโรเตทจะทำอย่างไรท่านลองดูครับคนในองค์กรเราได้ไหมไม่ได้ก็ช็อปคนข้างนอกมาครับนะเพื่อมาเพิ่มเติมอันนี้นะครับถึงจะไปได้เราไม่สามารถเขาบอกว่าเนี่ยโอ้โหผมเคยใช้รูปนี้ประจำเลยนะเรือเนี่ยกำลังออกมหาสมุทรครับทุกองค์กรเลยวันนี้เราเจอพายุคลื่นลมอะไรมากมายครับเขาบอกว่าเนี่ยเราจะไปให้ถึงฝันได้ถึงฝั่งได้ยังไงเราไม่สามารถปรับทิศทางลมได้แต่เราสามารถปรับใบเรือได้ครับวันนี้เราเจอวิกฤตเราไม่รู้หรอกพายุมันจะมาทางไหนจะเจออะไรอีกเราวูก้าเราเจอวิกฤตโควิดเราเจออะไรสารพัดแต่ตอนนี้เราปรับใบเรือไงครับเราใช้เทคโนโลยีเราเริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นเห็นไหมครับเรือเรากำลังจะไปถึงฝั่งฝันนะวันนี้โควิดลดลงประเทศไทยก็เปิดกำลังเปิดแล้วนะครับเงินก็จะหมุนแล้ว
ผมว่าเราก็จะดีขึ้นนะครับมันก็จะเริ่มหลายๆอย่างก็น้อยลงวัคซีนก็มีฉีดกันมากขึ้นแล้วนะครับและสุดท้ายของท้ายสุดนะพอดีเวลาผมก็เต็มที่เต็มใจดีใจที่ได้มาแชร์นะครับความรู้กับสมาชิกของท็อปโปทุกท่านนะครับหวังว่าท่านจะได้ประโยชน์นะครับบ้างในงานนี้นะครับสิ่งที่ดีก็นำไปใช้มีอะไรก็ทักทายกันนะครับสามารถติดต่อคุยกันได้นะครับด้วยความยินดีก็ขอบคุณท็อปโปนะครับและขอบคุณทุกท่านขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ด้วยดีทุกท่านครับ